ตัวอวิชชาตัวอวิชชาหมายถึงตัวปิดกั้นตัวปิดบังจิตใจของเราให้มืดคำว่ามืดบอดหมายถึงว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงทั้งที่ความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ไม่เห็นตามสิ่งนั้นนี่เกิดความสงสัยลังเลขึ้นมาเมื่อเกิดความสงสัยลังเลขึ้นมาก็เกิดความรูปคลำอันนั้นใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมก็รูปอยู่นั่นแหละก็หายความสงสัยตัวเองไม่ได้นี่คือหลักปฏิบัตินั้นส่วนมากเราไม่เข้าใจอย่างชัดเจนเท่าไหร่หรอกเพราะคฤหัสถ์ญาติโยมการศึกษาธรรมะธรรมโมนศึกษาได้เมื่อศึกษามาแล้วตีความในธรรมะนั้นไม่ชัดเจนเมื่อตีความไม่ชัดเจนความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่ถูกต้องก็ไม่เกิดขึ้นกับเราได้เพราะมาไม่เกิดความแยบคายได้ถ้าความแยบคายอะไรแยบคายแนวทางปฏิบัติใช่ไหมเออใช่อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ถูกต้องนักแต่ความแยบคายจริงๆนั่นคือใจใจรู้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นอย่างชัดเจนถูกต้องตามหลักความเป็นจริงหายสงสัยในสิ่งนั้นทั้งหมดว่าสิ่งนี้เป็นเหตุอย่างนี้สิ่งนี้เป็นผลมาอย่างนี้ติดต่อกันอย่างไรมีปัญญาอธิบายรู้ชัดเห็นชัดกับสิ่งนั้นนี่เรียกว่าจะก่อให้เกิดความแยบคายความแยบคายนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าแยบคายความหายสงสัยเป็นตัวตัดสินถ้าหายสงสัยในเรื่องนี้อยู่นั่นแหละคือว่าตัวตัดสินในเรื่องว่าคือความแยบคายเพราะตัดสินใจได้คือว่าเห็นขาวเป็นขาวเห็นดำเป็นดำหรือสองบวกสองก็ได้สี่ไม่ใช่ห้านี่ก็ว่าความหายสงสัยเป็นตัวตัดสินที่ขาดในว่าความแยบคายเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเกิดขึ้นเป็นทุกข์อย่างไรผลออกมาก็เป็นทุกข์อย่างนั้นเหตุเกิดขึ้นเป็นสุขอย่างไรผลเกิดมาก็เป็นสุขอย่างนั้นนั่นว่าตัวผลเนี่ยเป็นตัวบอกเหตุเฉยๆเป็นตัวบอกว่าสิ่งนี้เป็นเกิดจากเหตุอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะในการแก้ไขปัญหาต้องแก้ต้นเหตุส่วนปลายเหตุคือผลนั้นเป็นตัวนำเข้าไปหาต้นเหตุเพื่อจะดับต้นเหตุนั่นเสียเหมือนกันกับเราเห็นควันไฟที่มันควันออกมาจากพุ่มไม้หรือกองขยะต่างๆไอ้ควันไฟออกมาเนี่ยแสดงว่าไฟตะมีในนั่นเราจะไปดับควันไฟอย่างเดียวให้มันดับด้วยไฟได้ไหมไม่ได้ควันไฟเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกิดมาจากไฟไปดับควันทีเดียวไม่ได้มันต้องรื้อออกทั้งหมดในกองหยักเหยื่อในกองทั้งขยะนั้นขึ้นมาเมื่อเลือกเห็นหมดแล้วเนี่ยเห็นไฟเท่านี้แล้วเนี่ยเราเทน้ำดับไฟเนี่ยมันง่ายมันดับได้ง่ายลำพังจะเห็นควันไฟเกิดขึ้นมาก็รู้ใช่แต่ว่าเกิดจากไฟก็จริงอยู่เราเอาน้ำไปลดกองหยักเหยื่อกองขนาดใหญ่นั้นน้ำก็ไม่สามารถจะซึมถึงไฟได้ก็ไหลนี้หมดอันนี้ก็สิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองน้ำเฉยๆนี่นะว่าอารมณ์ของใจเช่นเดียวกันอารมณ์ของใจที่เรามีอยู่ขณะนี้มันเกิดจากใจนั่นแหละอารมณ์ของใจเนี่ยมันหุ้มห่อใจนี้อยู่เมื่อเราจะอาศัยที่ว่าอารมณ์ของใจเกิดจากใจอย่างนี้เราก็ต้องตามมาถึงเหตุของใจจริงๆนั่นคือว่าตัวสมุทัยอยู่ที่ไหนนั่นคือเป็นต้นเหตุของอารมณ์ทั้งหมดนี่คือภาคปฏิบัติถ้าเราได้ศึกษาประวัติพระอริยเจ้าในขั้งพุทธกาลแล้วเนี่ยการปฏิบัติมันง่ายมันง่ายขึ้นคือรู้จักเส้นทางแนวทางได้ว่าในขั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรบรรดาพระสาวกทั้งหลายปฏิบัติกันอย่างไรในยุคนั้นสมัยนั้นท่านจึงมีความรู้ความฉลาดสามารถจะบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายๆนั่นเป็นเพราะอะไรถ้าเราศึกษาได้อย่างนี้เรามาลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นตามไ
เป็นไปตามแนวทางของพระอริยเจ้านะมันง่ายปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากนี่เดี๋ยวนี้เราไม่เอาตามอย่างพระอริยเจ้าปฏิบัติทุกวันนี้ส่วนมากปฏิบัติทุกวันเนี่ยเป็นไปตามต้นฉบับแบบตบฤาษีเขาส่วนใหญ่แทนที่จะเป็นไปตามเราเป็นชาวพุทธที่พูดอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามแนวทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยคำพูดเป็นคำพูดเฉยแต่ความจริงที่เราปฏิบัติอยู่นั้นมันเป็นไปตามที่เราพูดไหมล่ะไม่เป็นคำพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งคำพูดว่าปฏิบัติตามรอยพระอริยเจ้าไหนได้เวลาปฏิบัติจริงๆก็ตามรอยแบบฉบับฤาษีเขาดาบทเขาเมื่อตัวเองปฏิบัติตามดาบทฤาษีอย่างนี้แต่ต้องการมรรคผลนิพพานเรื่องอะไรกันคนในมุมโลกเขาจะแล้วจะนี่นี่แหละคือว่าปฏิบัติไม่ตรงประเด็นคำสอนพระพุทธเจ้ามันจึงยากในการปฏิบัติปฏิบัติอีกรูปแบบหนึ่งต้องการให้ได้ผลอีกแบบหนึ่งมันได้ไม่ได้ที่จริงเราควรจะศึกษาประวัติพระอริยเจ้าหรือถามครูอาจารย์ที่ท่านศึกษามาพระอริยเจ้าแต่ละยุคแต่ละขั้งพุทธกาลนั้นท่านปฏิบัติมาอย่างไรหรืออ่านธรรมะอยู่ก็ไม่เข้าใจอันนี้เองจะเป็นเหตุภาวนาไม่ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าไม่เจริญได้เพราะตัวนี้พระพุทธเจ้าอธิบายธรรมะของพระองค์ไว้ชัดเจนมากตัวอย่างอาตมาเองก็ศึกษาเช่นเดียวกันหนังสือเล่มเดียวกันหน้าเดียวกันบรรทัดเดียวกันแถวเดียวกันแต่เมื่ออ่านมาแล้วเนี่ยอาจตีความไม่เหมือนกันนี่คือยุคนี้สมัยนี้มันอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยคงเส้นคงวาตายตัวอยู่แล้วแต่คนผู้เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาสอนคนนั่นที่มาตีความออกมาการตีความนี่มีปัญหาคือตีความไปตามคิดตัวเองคิดเข้าใจอย่างนั้นก็ตีความมาอย่างนั้นเบื้องต้นคำสอนพระพุทธเจ้าว่าอัฏฐบาลีนั่นของดั้งเดิมแต่อัฏฐบาลีขึ้นมาใช่ไหมมาตีความอันดับหนึ่งเรียกว่าอัตถกถาจารย์การตีความในอัตถกถาจารย์เนี่ยเป็นหน้าที่ของนักปราชญ์ผู้ฉลาดในทางธรรมะยิ่งตีความในชัดเจนถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้นี่ในสมัยโน้นแต่ยุคนี้สมัยนี้ไม่เป็นไปตามอัตถกถาจารย์มันเป็นไปตามดีกาจารย์ทุกวันนี้ดีกาจารย์มีทั้งถูกทั้งผิดเช่นเดียวกันผิดก็มีถูกก็มีดีกาจารย์ตัวนี้คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตีความคำสอนพระพุทธเจ้าได้เมื่อตีความมาแล้วเนี่ยมันถูกไหมล่ะท่านเนี่ยอันนั้นแหละท่านเนี่ยมันต้องพิจารณากันตรงนี้แต่ว่าอย่างเดียวกันที่เราพูดกันอยู่สม่ำเสมอเรื่องการภาวนาปฏิบัติทุกคนต้องพูดได้ว่ามรรคแปดเนี่ยใครก็พูดได้หนังสือก็มีเอามาอ่านตรงนี้ก็รู้ตรงนี้แหละแต่ทำไมการตีความในหนังสือในมรรคแปดนั้นออกมาในลักษณะว่าศีลสมาธิปัญญานี่คือการตีความของดีกาอาจารย์ในยุคนี้ในข้างพุทธการการตีความในมรรคแปดนั้นออกมาในรูปปัญญาศีลสมาธินี่เอาเท่านี้เมื่อตีความทั้งสองนี้ออกมาเบื้องต้นหลักเดียวกันคือมรรค8การตีความออกมาลักษณะ2รูปแบบนี้เราจะเอาฝ่ายไหนเราจะเอาศีลสมาธิปัญญาหรือจะเอาปัญญาศีลสมาธินี่คือหลักใหญ่ต้นทางสำคัญตัวนี้ถ้าจะเอาศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นลักษณะว่าดีกาจารย์ในยุคนี้สมัยนี้ตีความออกมาถ้าจะเอาตัวอย่างว่าปัญญาศีลสมาธินั่นเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าโดยตรงเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ขณะนี้เราจะเอาใครเป็นตัวอย่างเดินทางแบบตามใครเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไหมหรือเอาคำสอนของดีกาอาจารย์เป็นหลักมีปัญหาตัวนี้เองคือลักษณะว่าศีลสมาธิปัญญานี้เป็นการตีความของอัตถกถาจารย์ดีกาอาจารย์ส่วนปัญญาศีลสมาธินั้นเป็นหลักเดิมของพระพุทธเจ้า
ในแง่ปฏิบัติแล้วเราจะเอาอะไรกันอันนี้น่าเห็นใจกับฆราวาสหลายฝ่ายกับนักปฏิบัติทุกๆคนทั้งฆราวาสทั้งพระนั่นแหละยุคทุกวันเนี่ยส่วนมากคือมองข้ามตามหลักมองข้ามตามหลักเดิมหลักเดิมพูดอย่างนี้แต่ไม่เอาแต่เอาหลักใหม่ตีความมาใหม่ให้เป็นไปในรูปแบบที่ตัวเองเข้าใจอย่างนั้นหนังสือรับรองหลายอย่างรับรองได้เพราะการผูกบาลีเข้ากับคาถาบาลีนั้นมันผูกได้ทุกบาลีนั้นเช่นว่าสีละปริภาวิโตสมาธิภาปโลโหติมหาในสร้างโซ่เมื่อรักษาศีลมีความบริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วย่อมเกิดสมาธิได้ในง่ายสมาธิปริภาวิตาปัญญาภาปโลโหติมหาในสร้างซาเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นอันนี้ลักษณะว่าอัตถกถาอาจารย์ตีความมาอย่างนี้ถ้าจะพูดตามหลักเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาศีลสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งสอนพุทธบริษัทในข้างพุทธการยุคนั้นสมัยนั้นพระองค์ไม่ได้เอาศีลขึ้นก่อนพระองค์เอาปัญญาขึ้นก่อนนั่นคือปัญญาสมาธิฐิความเห็นชอบเป็นเริ่มต้นปัญญาการดำริพิจารณาชอบอันดับรองลงมาท่านว่าสมาธิฐิสมาสังกัปโปนั่นเองนี่คือหลักเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลสอนอย่างนี้ถ้าหลักเริ่มต้นขาดปัญญาเห็นชอบแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะพังไปหมดในครั้งพุทธกาลท่านไม่สอนเอาอื่นเป็นหลักคือปัญญาเป็นหลักทั้งหมดอันนี้ตำรามีชัดเจนเช่นเดียวกันพุทธเจ้ามีการเปรียบเทียบไปว่ารูปก่อนเพียกสูตรทั้งหลายรอยเท้าสัตว์ทุกชนิดย่อมมารวมอยู่รอยเท้าช้างแห่งเดียวนี่ชั้นใดเพียกสูตรทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมมารวมอยู่ในมรรคแปดคือสมาธิฐิเป็นต้นหรือมรรคแปดทั้งเกตข้อเช่นสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งเกตข้อนี้มารวมอยู่ในสมาธิปัญญาความเห็นชอบอย่างเดียวอันนี้พระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากนี่ในภาคปฏิบัติในข้างพุทธการสมมุติว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนี่ในข้างพุทธการนะพูดข้างพุทธการในยุคนี้เอาไว้เป็นข้อเปรียบเทียบกันที่หลังนายกอก็ดีนางขอก็ดีผู้มีความประสงค์อยากภาวนาปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อคนคนนี้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเข้าไปหาพระอริยเจ้าก็ดีธรรมะสองอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องสอนต้องเตือนต้องกล่าวนั่นคืออะไรนั่นคือว่า1ปัญญาหรือ2สมาธิหรือ1สมาธิ2ปัญญาที่เราเรียกกันว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานทั้ง2อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานไหนก่อนกันนี่พูดข้างพุทธการเนี่ยเราตัดสินเองได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนคนสอนปัญญาก่อนหรือสอนสมาธิก่อนหรือสอนศีลก่อนในข้างพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าสอนปัญญาก่อนทั้งนั้นเลยไม่มีคำว่าสอนสมาธิก่อนปัญญานี่หลักเดิมพระพุทธเจ้าทุกคนที่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยต้องได้ยินได้ฟังตามหลักความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ทุกขั้นตอนเพราะนึกว่าปัญญาในขั้นเบื้องต้นเรียกว่าสุตตมยปัญญาคำว่าสุตตมยปัญญาหมายถึงว่าศึกษาในเบื้องต้นขั้นเริ่มต้นศึกษาเรื่องอะไรเบื้องต้นศึกษาเรื่องธรรมศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องสมาธิเพราะศีลสมาธินั้นเป็นปริยัติจำไว้ให้ดีนะอย่าหลงสูตรศีลสมาธิเป็นปริยัติจำเป็นต้องเอาปัญญามาศึกษาศีลตัวนี้เ
จำเป็นต้องเอาปัญญามาศึกษาสมาธิตัวนี้ให้เข้าใจว่ารักษาศีลจะรักษาได้อย่างไรให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์ต้องเป็นตัวปัญญาในการรักษาหรือก่อนทำสมาธิเช่นเดียวกันก็ต้องมีปัญญาในการศึกษาเรื่องสมาธิทั้งหมดว่าสมาธิขั้นตอนแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นมีการปฏิบัติอย่างไรศึกษาให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นว่าคานิกะสมาธิเท่าไรเป็นอย่างไรอุปจาระสมาธิเป็นอย่างไรอัปปนาสมาธิเป็นอย่างไรตลอดฌานต่างๆรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีเป็นอย่างไรก็ต้องศึกษาวิธีทำสมาธิให้เข้าใจซะก่อนก่อนทำสมาธินั่นคือปัญญาในศึกษาปัญญาจะมาก่อนสมาธิอยู่แล้วนี่นั่นข้างพุทธการเรียกว่าปัญญามาก่อนสมาธิแต่ยุคนี้ทำไมเอาสมาธิมาก่อนปัญญาตัวยังไม่เข้าใจอะไรเลยเรื่องภาวนาปฏิบัตินี่ปัญญามันต้องมาก่อนศีลปัญญามาก่อนสมาธิเพราะสมาธินั้นเป็นเรื่องปริยัตินี่เป็นปริยัติอันต้องเอาปัญญามาศึกษาในปริยัติตัวนี้ให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจลักษณะวิธีการรักษาศีลอย่างนี้รักษาศีลก็ไม่ได้อีกแหละไม่เข้าใจศีลขาดก็สงสัยอยู่ว่าขาดหรือเปล่าหรือไม่ขาดเนี่ยเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาเกิดศีลัพพตปรมาสขึ้นมาลังเลรูปคำอยู่ตลอดเวลานี่คือว่ารักษาศีลขาดปัญญาปัญญาที่ว่ามาเอามาจากไหนปัญญาทุกคนมันมีอยู่แล้วนี่ใครบ้างในโลกนี้ปัญญาไม่มีขอถามเถอะนะคนในโลกนี่จำนวน 6,000 กว่าล้านคนทั่วโลกเนี่ยใครปัญญาไม่มีในโลกนี้หาสักคนสองคนในไหมเว้นแต่ปัญญาอ่อนปัญญาไม่สมบูรณ์ปัญญาไม่สมบูรณ์ก็มีอยู่นั่นแหละจะว่าเป็นเรื่องบาปกรรมของเขาแต่คนตามปกติที่นั่งฟังกันอยู่ที่นี่มีปัญญาทุกคนนี่ถ้าปัญญาไม่มีจะหาอยู่หากินได้ไหมเรื่องชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ได้ไหมอยู่ไม่ได้ทุกคนอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีปัญญาอยู่แล้วคือปัญญาเป็นปัญญาของธรรมชาติของคนเราเกิดมาต้องมีปัญญาทุกยุคทุกสมัยจะมาเกิดในก่อนพุทธศาสนาก็ดีหรือเกิดในยุคศาสนาก็ดีหรือเกิดหลังศาสนาก็ดีทุกคนที่เกิดขึ้นมาปัญญามีพร้อมแล้วนี่แต่ปัญญาที่มีพร้อมเป็นปัญญาพื้นฐานธรรมดามดาเป็นปัญญาฝ่ายโลกิยะเป็นไปตามกระแสโลกก็ปัญญาตัวขั้นพื้นฐานนี่เองเอามาเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นเริ่มต้นเอาปัญญาตัวที่เรามีอยู่เนี่ยมาวางรากฐานแนวทางให้เป็นไปตามสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเห็นชอบคือหมุนตัวกลับออกมาแต่ก่อนปัญญาของเราเคยคิดแต่ทางโลกทางสงสารอยู่ตลอดเวลาเรื่องการสร้างโลกสร้างสงสารเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเก่งเพราะมันเคยชินมาอย่างนี้มายาวนานแต่ความคิดในแง่ปัญญาในทางธรรมะใจเรายังไม่เคยปฏิบัติในส่วนนี้เมื่อเราได้ยินในฟังครูบาอาจารย์ให้อุบายธรรมะอย่างนี้ก็ต้องเอาปัญญาที่มีอยู่เนี่ยน้อมนำความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นมาคิดมาพิจารณามาปฏิบัติตามหลังนั่นคนที่ไปฟังพระพุทธเจ้าอธิบายธรรมะให้ฟังก็ดีหรือพระอริยเจ้าแสดงธรรมะให้ฟังก็ดีถ้าคนปัญญาไม่มีจะฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องผู้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเรื่องได้เป็นคนผู้มีปัญญาเนี่ยปัญญาตัวเนี่ยเป็นปัญญาของธรรมชาติของคนทุกคนเป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นจะไปทำสมาธิปัญญาก็มีอยู่ปฏิบัติถ้าเราไม่มีพื้นฐานไม่เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้จะเกิดความลังเลสงสัยอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นอย่างไรอยู่เรื่อยไปนี่คือศึกษาธรรมะน้อยไปเราไปปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจ้านอกจากศึกษาให้มากกว่านี้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนมากกว่านี้จึงปฏิบัติยังจะไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติในส่วนตัวนั่นแปลว่าเรื่องศีลสมาธิปัญญามันเป็นปริยัติเอาปัญญามาศึกษาเรื่องศีลให้เข้าใจรักษาศีลอย่างไรจะมีบริสุทธิ์ทำสมาธิอย่างไรจิตสงบเยือกเย็นได้คำว่าสมาธิคำเดียวนั้นมีกี่ชนิดตัวสมาธิคำนั้นมี2ชนิดตัวสมาธิ1สมาธิความตั้งใจมั่น
สองสมาธิความสงบลักษณะความสมาธิความตั้งใจมั่นๆอย่างไรสมาธิความสงบสงบอย่างไรอีกเราศึกษาหรือยังศึกษาแต่ศึกษาสมาธิอย่างเดียวคือศึกษาแค่สมาธิความสงบเท่านั้นแต่สมาธิความตั้งใจมั่นเรารู้ไหมไม่รู้ถ้าไม่รู้จักสมาธิความตั้งใจมั่นจะเอากำลังของสมาธิมาฝึกปัญญาได้อย่างไรหนังสือนั้นมีสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาเราพูดในกองสังขารเรียนไปทำไมคือเรียนไปแล้วศึกษาไปแล้วมาเอานำมาปฏิบัติไปได้คือไม่เข้าใจว่าสมาธิความตั้งใจมั่นแค่ไหนเนี่ยเราทำสมาธิความสงบอย่างเดียวทุกวันเนี่ยมันเลยสมาธิความตั้งใจมั่นลงไปมันจึงยากที่จะมาปฏิบัติได้คือหาตัวเชื่อมกันกับปัญญาไม่ได้เลยคำว่าสมาธิความสงบนั้นอันนี้ไม่ต้องพูดมากหรอกคือทำกันอยู่แล้วทุกคนทุกแห่งทั่วโลกพุทธก็ทำอย่างนี้กันอยู่นี่เป็นการทำสมาธิความสงบไม่ต้องพูดอย่างเดียวทุกวันเนี่ยทำกันทั่วประเทศทั่วโลกศาสนาอิสลามก็ทำกันอยู่สมาธินี้ศาสนาคริสต์ก็ทำกันอยู่ในสมาธินี้บางคนไม่มีศาสนาอะไรเลยแต่เขาก็ทำสมาธิสงบกันอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นหลักการทำสมาธิความสงบนั่นเป็นหลักสากลทุกคนจะทำได้ทั้งนั้นพุทธเราก็ทำได้ใครใครได้ทั้งนั้นเองนั่นเป็นเรื่องปกติเรื่องทำสมาธิก็เหมือนกับพวกดาวบทฤาษีเขาทำสมาธิกันเขาทำสมาธิกันเขาก็ทำความสงบเหมือนเราทำนี่แหละเขาก็ทำไปแต่เบื้องต้นจนถึงบรรทายของเขาเมื่อตายไปเมื่อผู้ที่มีฌานอันสูงสุดเริ่มต้นตั้งแต่รูปฌานรูปฌานไปเมื่อตายแล้วก็ไปอยู่พรหมโลกจนอำนาจของฌานของเขาเสื่อมลงเมื่อฌานเขาเสื่อมลงเขาก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตามเดิมเหมือนคนเราธรรมดาเมื่อเป็นมนุษย์อีกเขาก็ทำฌานอีกทำสมาธิอีกเมื่อตายไปกับพรหมโลกอีกก็อยู่เนี่ยวนอยู่อย่างเนี้ยอันนี้เป็นหน้าที่ของระบบฤาษีเขาทำกันเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาแนวทางนี้พระพุทธเจ้าของเราก็เลยมองเห็นว่ามีประโยชน์ในการฝึกฝนอบรมใจเพราะการทำสมาธินี่เป็นหน้าที่ที่ว่าให้ฝึกเกิดกำลังใจหลักการทำสมาธิทั้งหมดนี้จะเอาไปละกิเลสตัณหาไม่ได้แต่อย่างมากเพียงข่มบรรเทาไปเฉยๆแทนที่กิเลสตัณหาจะเกิดความรุนแรงก็เอาสมาธิไปข่มไว้ไม่ให้เกิดความรุนแรงเท่านั้นเองหรือบรรเทาความกล้าแข็งหรือแข็งกระด้างให้เบาบางไปบางคนมีลักษณะขี้โกรธเป็นเจ้าเรือนถ้าทำสมาธิไปบ่อยๆตัวความโกรธก็จะเบาบางลดลงคือข่มกันได้แต่ถ้าเผลอขึ้นมาก็ต้องพุ่งตามปกติโกรธตามเดิมนั่นเองแหละนั่นแหละการทำสมาธิเป็นตัวบรรเทาเป็นตัวระงับตัวข่มเฉยๆไม่เดืองละนี่นี่คือว่าหลักเดิมไปอย่างนี้ข้างพุทธกาลก็อย่างนี้พระองค์เจ้าต้องเห็นความสำคัญในเรื่องนี้อยู่จึงมาเอาเป็นหลักปฏิบัติของทางพุทธได้ดึงเอามาเป็นหลักทางพุทธได้เช่นเดียวกันแต่การดึงมาเพื่อให้เป็นอุบายเสริมปัญญาตัวนั้นเองกำลังของใจที่มีความสงบไปเนี่ยมันมีกำลังไม่เหมือนจิตธรรมดาคือจิตธรรมดาเราไม่ได้อบรมสมาธิอยู่เนี่ยกำลังไม่พอกำลังไม่พอแต่ถ้าทำสมาธิไปแล้วเนี่ยกำลังของจิตมันจะพอกำลังมันผิดปกติกำลังของจิตที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธินี้จึงเอามาหนุนตัวปัญญาให้เกิดกำลังขึ้นปัญญาที่เราปกติแล้วถ้าไม่มีสมาธิเป็นตัวหนุนกำลังปัญญาก็ไม่พออีกเช่นเดียวกันนะต้องการทำสมาธิเพื่อหนุนปัญญาให้เกิดกำลังอีกช่วงหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าทำสมาธิเกิดปัญญาไม่ใช่เอาไปเสริมปัญญาไม่ใช่ว่าเกิดปัญญาปัญญาที่จะเสริมต้องวางแนวทางวางทิศทางให้มันเป็นไปตามแนวเป็นจริงก่อน
เหมือนเราวางลูกศรวางลูกศรวางลูกธนูให้มันตรงกับเป้าหมายเอาไว้เมื่อเราวางให้ตรงเป้าหมายแล้วน่ะทำสมาธิเสริมเข้าไปกำลังของสมาธิกับเป็นหนุนปัญญาตัวนี้วิ่งไปตรงเป้าหมายนั้นๆอันนี้ความหมายของดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนให้เกิดปัญญาเหมือนคนเข้าใจกันทุกยุคทุกวันนี้ทุกวันนี้มันผูนอะไรมากมายขายกองเหลือเกินพูดกันแบบขาดเหตุขาดผลพูดได้แต่ว่ามันฟังกันขึ้นไหมล่ะมีเหตุผลรองรับได้ไหมมีพยานหลักฐานยืนยันได้ไหมว่าเป็นอย่างนั้นจริงเช่นว่าทำสมาธิไปเถอะเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นนะคำพูดพระพุทธเจ้าสอนใครที่ไหนเราต้องการหาเหตุผลคำพูดที่ว่ามาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนใครที่ไหนเป็นใครนี่มันมีหลักฐานที่มาไหมคำพูดอย่างนี้บรรดาข้างพุทธการบรรดาสาวกทั้งหลายทั้งคารวะบรรพชิตทั้งหมดหลายแสนคนหลายแสนองค์ในข้างพุทธการอ่ะขอสักองค์สองค์ในไม่ว่าผู้ทำจิตให้กบมีความสงบเป็นสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นเป็นใครพระองค์ไหนฆราวาสคนใดมีที่มาไหมอาจจะมาได้ศึกษาพอเหมือนกันเรื่องความไปมาสาวกพระพุทธเจ้าทั้งหลายในข้างพุทธการทุกองค์มีปัญญาก่อนตอนนั้นเลยนะหรือใครคนใดคนหนึ่งได้เห็นประวัติเรื่องพระอริยเจ้าว่าคนนั้นแหละเขาจิตสงบเป็นสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นเอามาพูดกันทีใครเราเนี่ยปัญหาตัวเนี้ยมันมีไหมถ้ามีให้มาพูดกับหลวงพ่อทูลโดยตรงจะพูดรับหลังกันจะอธิบายให้ฟังนี่คือว่าหลักข้างพุทธการเราต้องศึกษาอย่างนั้นยกตัวอย่างเรื่องศีลเนี่ยศีลว่าศีลมาก่อนปัญญาหลักใครเป็นผู้ปฏิบัติศีลตัวนี้ก่อนมีไหมหาสักคนหนึ่งข้างพุทธการมาเป็นตัวอย่างขอเอาสักคนเดียวเท่านั้นคารวะตัวจังศีลห้าเนี่ยบรรดาข้างพุทธการบรรดาคารวะบรรลุเป็นพระอริยเจ้าจะมาขายกองได้เกินข้างพุทธการแต่อยากทราบว่าศีลมาก่อนปัญญาคารวะคนไหนเป็นมาศีลมาก่อนปัญญาขอพูดขอถามได้ไหมคนที่พูดอย่างนี้ตอบอาตมาได้ไหมทำไมจะพูดอย่างนั้นว่าศีลมาก่อนปัญญาได้อย่างไรใครเป็นตัวอย่างข้างพุทธการพูดทำไมไม่มีเหตุผลอันนี้เองการปฏิบัติเราต้องตรงไปตรงมาหรือจะมีคำถามว่าหลวงพ่อทูลพูดอย่างนี้มีหลักฐานไม่มีถ้าไม่มีจะพูดทำไมเล่าก็บอกแล้วยังไงว่าสุตตปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาขั้นพื้นฐานเราอยู่ขนาดเนี้ยเอาไปศึกษาศีลศึกษาสมาธิก็มีอยู่แล้วนี่สุตตามัญญปัญญาเป็นคู่กันกับปริยัติจินตามัญญปัญญาเป็นคู่กันกับปฏิบัติภาวนามัญญปัญญาเป็นคู่กับปฏิเวทเนี่ยคู่กันมีอยู่นี่ก็รู้จักแก่ว่าการรักษาศีลข้างพุทธการถ้าปัญญาไม่มีจะรักษาได้อย่างไรคนนั้นจะรักษาศีลได้จำเป็นต้องศึกษาเรื่องศีลเอาปัญญามาศึกษาเรื่องศีลไว้ก่อนว่าศีลห้ารักษาอย่างไรเช่นตัวอย่างว่าตัวปานาตัวเดียวเนี่ยจะรักษาศีลตัวปานาตัวเดียวเนี่ยต้องศึกษาว่าศีลตัวปานานี้รักษาอย่างไรมีข้อห้ามอย่างใดบ้างมีองค์ประกอบกี่อย่างมีองค์ห้านั่นศึกษาดูยังองค์ห้าของศีลมีเท่าไหร่บ้าง1ปาโนสัตว์มีชีวิตอันนั้นพูดได้ว่า1สัตว์นั้นมีชีวิต2รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต3พยายามที่จะฆ่า4เพียรพยายามที่จะฆ่า5สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้นองค์ประกอบทั้ง5นี่เองถ้าเป็นอย่างนี้ศีลจึงขาดได้นี่นั่นคือปัญญาศึกษาเรื่องศีลแต่ละข้อแต่ละข้อศีลแต่ละข้อแต่ละข้อที่ว่าไปนั้นเมื่อบุคคลนั้นไม่รักษาละเมิดต่อศีลอยู่ประจำจะเป็นตัวปานาอธินากามเมมุสาสุลาก็ดีเมื่อล่วงละเมิดไปแล้ว
ผลเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรตกนรกอย่างไรไปสู่อบายภูมิอย่างไรนั่นต้องศึกษาคือปัญญาศึกษาศีลข้อนี้หรือศีลทั้ง5ตัวทั้งหมดนั้นเมื่อเราศึกษาดีแล้วเนี่ยจึงปฏิบัติได้เป็นไปตามนั้นเมื่อคนปฏิบัติถูกต้องตามทั้ง5ข้อแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนั่นคือสุขคติเป็นที่ไปนี่คือปัญญาในการศึกษาเรื่องศีลไม่ใช่ว่าศีลมาก่อนปัญญาตามเราเข้าใจหรอกปัญญาเรามีมาก่อนแล้วนี่เอาปัญญาที่เรามีอยู่ปัจจุบันมาศึกษาศีลก่อนคือศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีเนี่ยเป็นศีลที่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นให้เราปฏิบัติเมื่อศาสนาอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วแต่ปัญญามันมีก่อนศีลตัวนี้อีกนี่ปัญญามันเกิดขึ้นครับว่าปัญญาเกิดอะไรครับว่าเกิดความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงกับสิ่งนั้นนั้นนี่คำว่าเกิดมันเกิดได้ขนาดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปัญญาเกิดจะพุดเหมือนน้ำพุดน้ำบุขึ้นมาไม่ใช่คำว่าเกิดความเข้าใจถูกต้องตามหลักความเป็นจริงนี่คือหลักเดิมของพระพุทธเจ้าสอนสองอย่างนี้ถ้าเราว่าเรารับศีลไปถ้าไม่มีปัญญารักษาล่ะมีศีลบริสุทธิ์ได้ไหมบริสุทธิ์ไม่ได้มันต้องมีปัญญาในการรักษาศีลการทำทางกายก็ดีพูดในวาจาก็ดีมันต้องมีปัญญาในการรักปัญญาในการรักษาส่วนมากเราทำกันทั้งวันเนี่ยมันลักษณะการรับศีลเท่านั้นเองการรับศีลนั่นเองเป็นวิธีกรรมทางศาสนาของเราก็ทำกันได้ทุกวันนี้เมื่อรับศีลไปแล้วมีใครสักกี่คนในโลกนี้รักษาศีลได้มีไม่มีแต่มีน้อยมากเวลาพูดเรื่องศีลพูดแต่เป็นตัวเป็นตาดีแต่รักษาตัวเองไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เลยอันนี้คือว่าฐานในภาคปฏิบัติเราต้องการรักษาศีลตัวนี้นี่แล้วก็จะว่าคำว่าภาวนาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าภาวนาหมายถึงอะไรหมายถึงทำให้เกิดให้มีขึ้นคำว่าทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดความเข้าใจนี่ขึ้นแต่ก่อนนั้นมีความลุ่มหลงของสิ่งเหล่านี้อยู่แต่บัดนี้เราเกิดความเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่คำว่าเกิดลักษณะอย่างนี้เกิดความรู้เกิดความเห็นจนเกิดความหายสงสัยได้นี่แล้วก็ว่าการภาวนาปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าของเล่นนี่มาภาวนาปฏิบัติเพื่ออะไรอีกอ่ะต้องมีคำถามตัวเองขึ้นมาเราหาคำตอบตัวเองให้ได้ว่าการภาวนาปฏิบัติเพื่ออะไรหวังอะไรในการภาวนานี้มันต้องมีความหมายสักอย่างหนึ่งหาคำตอบตัวเองให้ได้การภาวนาปฏิบัตินี้ถ้าตัดตอนออกมาลักษณะสองรูปแบบหนึ่งทำเพื่อเสริมสร้างบารมีในปัจจุบันเพื่อไปสู่อนาคตนี่อย่างหนึ่งสองทำเพื่อปัจจุบันขาดลอยไปเลยมันต้องมีอนาคตนี่ภาวนารวมแล้วลักษณะสองประเภทลักษณะการภาวนาปฏิบัติเพื่ออนาคตทำอย่างไรภาวนาปฏิบัติเพื่อปัจจุบันชาติไม่ต้องมีอนาคตทำอย่างไรมันต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติอีกมากมายการภาวนาเพื่อสร้างบารมีสู่อนาคตนั้นเป็นผู้ที่ไม่จริงจังในการปฏิบัติเท่าที่ควรลักษณะภาวนาแบบเสริมสร้างบารมีทำไปเรื่อยๆคือฝึกไปแบบระบบฤาษีไปเรื่อยๆคือไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่จริงจังในการปฏิบัติเฉพาะตัวทำไปเพื่อเพียงสาบานนำไปตายตอนนั้นเองแต่ไม่จริงจังคือคนหมดความสามารถว่าเราทำอะไรมาได้แล้วในขอเพื่ออนาคตชาติหน้าเถอะมุ่งศาสนาพระศรีมาไตมาเราจะมาในทีหลังอันนี้ลักษณะประการภาวนาเพื่ออนาคตนี่บางคนบางกลุ่มทำอย่างนั้นอันนี้ใช่ไหมถูกไหมได้ทำได้แต่บางท่านบางกลุ่มบางท่านบางคนทำภาวนาปฏิบัติเพื่อปฏิบัติชาติเท่านั้นไม่ต้องเกี่ยวอนาคตคือมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าขอเป็นชาติสุดท้ายก็แล้วกันในชาตินี้ไม่ต้องมีอนาคตชาติหน้าต่อไปนี่อีกรูปแบบหนึ่งถ้าลักษณะพูดทำลักษณะอย่างนี้แนวทางต้องเข้มแข็ง
เด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าตัดสินใจเป็นบุคคลที่พ้นเสียสละมากอันนี้พอภาวนาเริ่มปฏิบัติตัวเดียวเหมือนกับวางแผนแนวทางว่าเป็นผู้เสียสละคือทอดอาลัยครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่หวังอนาคตชาติหน้าแต่อย่างใดนี่คือลักษณะผู้พรามปัจจุบันต้องมีความกล้าหาญตัดสินใจเดียวไม่ใช่ว่าเป็นตามภาษีภาษาธรรมดาเนี่ยไม่ได้คือตั้งใจแนวเนี้ยลงไปว่าในโลกเนี้ยเราจะมองเห็นว่าเรามาเกิดในโลกทำไมสิ่งใดที่ทำให้เรามาเกิดอยู่เสมอๆในโลกนี้มีอะไรบ้างในโลกนี้มีจุดไหนบ้างที่เหตุสัตว์โลกทั้งหลายมาเกิดกับโลกนี้อยู่ประจำทุกวันเนี่ยมีจุดไหนเป็นจุดเด่นเราควรจะทำลายจุดนี้ได้อย่างไรนี่คือว่าเป็นข้อที่ว่าต้องศึกษาเพื่อทำลายจุดนั้นให้ได้ถ้าสิ่งใดมันเป็นภพขึ้นมาจะทำลายภพได้อย่างไรภพคืออะไรคือความไปก่ออยู่ติดอยู่ยึดอยู่นั่นแหละคือภพในของสิ่งนั้นเราต้องทำลายในสิ่งที่เรายึดอยู่ติดอยู่ทั้งให้มันหมดไปสิ้นไปจากใจของเราเหมือนกับว่าในโลกอันเนี้ยไม่มีสิ่งใดเป็นของใครของเราก็ไม่มีนี่คือหลักการฝึกใจให้เป็นไปอย่างนั้นนี่การใช้ปัญญาถ้าผู้มีสติปัญญาดีเท่านั้นแหละจึงจะผ่านพ้นโลกนี้ไปได้ทั้งว่าจิตตังดันตังสุขาวะหังจิตใจเราถ้าอบรมดีแล้วนำสุขมาให้หรือนำความเจริญมาให้นั้นการตีความก็ว่าอบรมคำเดียวหน่อยทีทำอย่างไรแล้วก็หลายคนตีความลักษณะอบรมใจเช่นว่าไปไหนมาโยมไปฟังการอบรมจากครูบาอาจารย์จากหลวงพ่อหลวงตาอบรมอย่างไรทำอย่างไรอบรมนั้นก็ทำยังไงทำมือสิก็ไปนึกคำบริกรรมทำสมาธิพุทโธพุทโธพุทโธอันนั้นไม่ใช่ละใช่ไหมนี่การตีความแค่อบรมตอนนี้ก็แตกต่างกันไปคำว่าอบรมคำเดียวเนี่ยหมายถึงการอบรมหมายถึงการสั่งสอนนี่หลักจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นี่คำบริกรรมนี่อบรมอ่ะเป็นคำสั่งสอนเป็นคำเตือนเป็นคำบอกกล่าวฉันว่าเราเป็นนางพยาบาลนั่งอยู่นี่ก็ตีความหมายเลยใช่ป่ะเราไปรับการอบรมจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพิธีกรน่ะเป็นอย่างไรเราเป็นนางพยาบาลก็ไปเป็นผู้นั่งฟังตามหลักการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่หัวหน้าเขาอบรมให้มีพิธีกรคนใดคนหนึ่งเขาก็ขึ้นปราศัยขึ้นปราศัยหน้าที่การงานทำอย่างนี้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 เขาอธิบายไปตามหลักการนั้นๆเนี่ยเรารับการอบรมจากผู้ใหญ่เขาไปอย่างนั้นคือเราไปฟังการสอนคนอื่นนี่ก็แบบภายนอกเรารับการอบรมจากผู้อื่นมาอันนี้ชั้นใดคำว่าอบรมคำเดียวเนี่ยคือใจเราเนี่ยรับการอบรมจากปัญญาปัญญาเป็นตัวอบรมให้จิตให้ใจปัญญาต้องสอนใจอยู่เสมอๆนั่นคือปัญญาเป็นตัวอบรมใจไม่ใช่ว่าสมาธินี่สอนได้ว่าใจเราใจเรายังโง่อยู่ใจไม่ฉลาดรอบรู้อะไรเลยปัญญาต้องสอนอยู่เสมอๆอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ปัญญาต้องสอนใจตลอดเวลานะเหมือนเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งฟังกันอยู่ตรงนี้คือรับการอบรมอบรมจากใครอบรมจากหลวงพ่อทูลกำลังพูดที่เดี๋ยวนี้นะเป็นคนสอนให้เตือนให้อย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะก็อธิบายให้ทั้งเหตุทั้งผลเมื่อเรารับการอบรมไปแล้วอย่างนี้หลักการการอบรมทั้งหมดนี่เราไปอบรมตัวเองอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าฟังเราเรียกไปไม่ใช่นะหลักการทางเอาไปสอนตัวเองอีกครั้งหนึ่งตกลงพูดง่ายว่าการอบรมคือลักษณะอุบายสอนตนเองนี่คือหลักเดิมเหมือนกับเราได้เห็นเด็กๆที่บ้านเราก็ลูกๆกันอยู่ถ้าเห็นเด็กอะไรไม่ดีไม่งามขึ้นมาเกเรเกนังขึ้นมาเราก็จะมักพูดอยู่เสมอว่าเด็กขาดการอบรมนี่จะพูดทำไมอย่างนั้นเด็กขาดการศึกษาเด็กขาดการอบรมนี่
นี่ว่าข้าขาดอบรมคือว่าขาดการคำสั่งสอนอบรมสั่งสอนของพ่อแม่นั่นเองหรือเด็กคนนี้ไม่มีพ่อแม่อบรมเลยนี่เนี่ยคำอบรมคำเดียวแบบเป็นคำสั่งเป็นคำสอนคำเตือนอันนี้ชั้นเดียวกันคำว่าอบรมอบรมคำเดียวหมายถึงปัญญาสอนใจไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทำสมาธินี่เนี่ยการตีความตอนนี้ก็ยังตีผิดๆอยู่แล้วเนี่ยถ้าเอาอีกต่อไปได้เราเนี่ยคนเราภาวนาปฏิบัติต้องรู้จักวิธีการอบรมตัวเองเราสอนตัวเองได้นี่เช่นวันนั้นหลวงพ่อคุณยานมรดมไปพูดอยู่เรื่องดอกไม้ต่างๆท่านว่าคนมีปัญญาดีจะมีธรรมะทั่วโลกสามารถจะมาสอนตัวเองได้คำว่าสอนทั้งอบรมนั่นเองแหละมาเตือนตัวเองได้ท่านเรียกว่าธรรมะปฏิบัติว่าตนเตือนตนด้วยตนเองถ้าตนเตือนตนไม่ได้ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถึงจะรู้ธรรมะรู้มาเถอะนะจะรู้สูงขนาดไหนก็รู้มาเถอะรู้ธรรมะถ้ารู้มาแล้วไม่สามารถเอาธรรมะมาเตือนตนเองได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีคุณค่าอะไรก็เหมือนกับว่ายามีเต็มโลกเต็มสงสารในสมุนไพรต่างๆทั่วโลกแต่ถ้าเราอ่านมาแล้วก็ตามถ้าเราไม่เอาต้นไม้ต่างๆมาผสมผสานกันเป็นยารักษาโรคได้ก็ไม่มีความหมายอะไรกับรู้จักต้นยานี่เป็นการธรรมะปฏิบัติถึงเราจะพูดได้ทุกขั้นตอนก็ตามแต่เราไม่นำธรรมะมาสอนตัวเองได้ก็มีความหมายอะไรในความรู้นั้นนี่การภาวนาคือว่าหลักสอนตนหลักเตือนตนท่านว่าเตือนตนด้วยตนเองท่านว่าจิตตังลักเขถาเมธาวีผู้มีปัญญาดีเท่านั้นจึงจะรักษาจิตได้นี่ความหมายตัวบาลีธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าหมายถึงการอบรมนั่นเองให้เราเตือนตัวเองให้เป็นเสมอๆตนเตือนตนด้วยตนเองเตือนอย่างไรก็เตือนอย่างเนี้ยสิ่งใดที่ควรประพฤติสิ่งใดไม่ควรประพฤติเราก็ต้องเตือนตนว่าสิ่งนี้ควรประพฤตินะเราต้องควรประพฤติสิ่งใดไม่ควรประพฤติเราก็อย่าล่วงเกินละเมิดในสิ่งที่เหล่านั้นให้มันเกิดความหายนะความเสื่อมไปจากตัวเองไปตัวอย่างลักษณะศีลข้อห้ามของศีลเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติเราก็อย่าละเมิดให้เตือนตนอยู่เสมอๆว่าเราไม่ควรทำอย่างนี้เราไม่ควรฆ่าสัตว์นะไม่ควรลักทรัพย์นะผิดในกามนะเนี่ยการพูดปดมดเท็จการกินเหล้าเมายาเนี่ยนี่ลักษณะตนเตือนตนเตือนอยู่เสมอเสมอก็ยกโทษยกภัยต่างๆขึ้นมาให้ใจได้รู้เห็นโทษสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเป็นโทษอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นภัยอย่างนี้เหมือนเราสอนลูกสอนหลานเราเด็กธรรมดายังไม่รู้เดียงสาอะไรเลยจำเป็นต้องพูดหลักผู้ใหญ่พ่อแม่เป็นเตือนตนอบรมอยู่เสมอเสมออันนั้นควรประพฤติอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ควรอย่างนี้นั่นต้องพ่อแม่ต้องเตือนตนอบรมอยู่เสมอเสมอจนลูกนั่นรู้จริงเห็นจริงยอมรับความจริงจากพ่อแม่เขามีความประพฤติดีประพฤติงามจากพ่อแม่ได้นั่นแหละครับว่าพ่อแม่อบรมได้แล้วนี่คือหลักปฏิบัติกันทางโลกใจเราก็เช่นเดียวกันเหมือนกันกับเด็กยังไม่รู้เดียงสาอะไรเลยอะไรควรไม่ควรไม่รู้เราต้องศึกษาเอาธรรมะมาสอนใจตัวเองให้เป็นไม่ใช่ว่ารู้ตามธรรมธรรมดานะเอาสอนตัวเองให้เป็นด้วยนี่คือหลักธรรมะคือหลักปฏิบัติธรรมคือหลักสอนใจเพียงเราทำสมาธิทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นหลักเสริมนิดหน่อยเองการทำสมาธินั้นเป็นหลักเสริมในการภาวนาอีกหลักหนึ่งอุบายหนึ่งหลักใหญ่จริงๆคือสมาธิความเห็นชอบคือหลักสอนใจเนี่ยเป็นหลักใหญ่ที่สุดในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นแต่ก็ไม่ทิ้งสมาธิทำเหมือนกันสมาธิแต่เป็นหลักเสริมทดลองลงมาคือทุกคนจะทำสมาธิให้จิตสงบไปทั้งวันได้ยังไงทำไม่ได้มันต้องเอาปัญญาทำปัญญาเนี่ยทำทั้งวันได้ปัญญานี้คิดทั้งวันได้เลยเพราะหลักการฝึกปัญญาเป็นหลักกว้างขวางพิสดารไม่เหมือนการทำสมาธิหลักการทำสมาธิเป็นหลักคับแคบนิดเดียวเองอ่ะเหมือนการนอนกับการทำงานการนอนมันหลักคับเคียบนิดเดียวขึ้นหลับก็แล้วกันไปเท่านั้นเองแต่การตื่นนอนเพื่อทำงานมันหลักกว้างขวางพิสดารมากทำอะไรก็ได้ถ้าตื่นนอนมาแล้วนี่เป็นการทำสมถะเป็นหลักคับเคียบ
เป็นอุบายเสริมนิดหน่อยเมื่อเราทำสมาธิไปจิตสงบแล้วก็แล้วกันไปนั่นแหละขณะจิตมีความสงบอยู่กับสุขสบายสุขสบายเท่านั้นเองเมื่อจิตถอนออกมาแล้วก็สุขสบายเท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่มีอะไรดีขึ้นจากนั้นไปก็เหมือนกับว่าถ้าคนนั้นตกงานไม่มีงานทำถึงเขาจะมีการพักผ่อนหลับนอนอิ่มน้ำสำราญสักปานใดก็แล้วแต่เถอะจะนอนทั้งวันกินทั้งวันก็แล้วแต่เถอะเมื่อมีกำลังกายเพียงพอแล้วแต่ไม่มีงานทำเขาบอกคนตกงานอยู่นั่นเองคนตกงานไม่มีรายได้อะไรเลยมีแต่รายเสียลูกเดียวจะมีกำลังกายกับเสียงานเปล่าๆอันนี้ชั้นใดคนภาวนาปฏิบัติไม่มีหลักปัญญาในการทำงานเพียงว่าทำสมาธิจิตสบายสบายอยู่กับว่าคนตกงานนั่นเองคนไม่มีปัญญาคิดหลักปัญญาเป็นหลักทำงานเป็นหลักใหญ่เป็นหาวิชาหาความรู้มาจากเตือนตัวเองอยู่เสมอเสมอนี่คือหลักใหญ่คือหลักทำงานคือหลักปัญญาทำได้แบบพิสดารกว้างขวางมากปัญญาส่วนมากเราเข้าใจแต่ว่าปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมังให้อยู่ในปัจจุบันนะอย่าคิดในอดีตอย่าคิดเรื่องอนาคตถูกไม่ถูกอันนี้มันหลักสมาธินี่ก็อย่างนั้นคือปัจจุบันสมาธิท่านอย่างนั้นไม่คิดเรื่องอดีตที่ผ่านไปอนาคตไม่มาถึงให้อยู่ในปัจจุบันเดียวเนี้ยแคบๆเดียวเนี้ยเนี่ยมันแคบสมาธิหลักปัญญามันหลักพิสดารสามารถจะพิจารณาได้ทั้งอดีตพิจารณาได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยปัญญาไม่เหมือนสมาธินี่เป็นหลักปัจจุบันไหมเป็นหลักปัจจุบันเหมือนกันแต่หลักปัจจุบันคนละขั้นตอนกันหลักปัจจุบันการทำสมาธิคือหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้แต่หลักปัจจุบันการใช้ปัญญาหลักอย่างไรปัจจุบันชาตินั่นคือหลักปัจจุบันการใช้ปัญญาเป็นหลักปัจจุบันชาติคือชาติปัจจุบันนี้เราคิดได้เอามาคิดทั้งหมดเราเกิดมาแต่เริ่มต้นมาเรารู้เดียงสามาอะไรบ้างที่เรามีความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตเราเอาปัญญามาคิดได้คิดมาเป็นเพื่ออุบายเตือนตัวเองอยู่เสมอๆเพื่อเกิดความสลดใจตัวเองว่าชีวิตเราจำได้ว่าชีวิตในช่วงหนึ่งเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอาจจะไปถูกรถชนบ้างรถเสียบ้างอะไรก็ต่างๆที่เกิดให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเมื่อชีวิตยังเหลือมาได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คือว่าคิดขึ้นมาสลดใจตัวเองนี่อดีตที่ผ่านมาในชาติในวันก่อนๆที่ผ่านมานะคืออดีตเราคิดได้จนถึงปัจจุบันนี้มีปัญญาเราคิดได้ในปัจจุบันเนี่ยเราอายุเท่านี้เรามีอะไรเป็นตัวเองบ้างเราสามารถเรียบเรียงในอดีตขึ้นมาในถึงปัจจุบันว่ารูปร่างกลางตัวเราในอดีตนั้นเป็นอย่างไรเป็นเด็กกลางถนนต่อมากลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็จะถึงปัจจุบันความเป็นมาเป็นหนุ่มสาวเป็นอย่างไรเนื้อหนังมังสังร่างกายเป็นอย่างไรรูปร่างเต่งตึงอย่างไรความสวยงามเป็นอย่างไรเราต้องรู้จักตัวเองนี่แต่เราสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเราในอดีตนั่นแหละมาเทียบกับปัจจุบันเดียวนี่ที่มันแตกต่างกันอย่างไรมันต่างกันเนี่ยเพราะอะไรมันไม่เที่ยงนี่ฮะรูปร่างกลางตัวมันเที่ยงเมื่อไรรูปร่างกลางตัวเราแต่ก่อนเป็นเด็กกลางถนนเป็นสาวขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันแก่ขนาดนี้นะมันสวยเมื่อไรเราฮะนี่พี่นาตัวเองบ้างเนี่ยคือว่าอันนี้จังความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรก็ต้องศึกษาอดีตจนถึงปัจจุบันนี้หรือทุกข์ก็เหมือนกันศึกษาถึงอดีตถึงปัจจุบันเรามีความทุกข์อะไรบ้างเนี่ยเรามาสอนตนเองว่าชีวิตของเราเป็นมาราบรื่นไหมไม่ราบรื่นเลยทุกข์ตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อเราศึกษาในอดีตมาได้อย่างนี้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วเราสามารถจะใช้ปัญญาพิจารณาศึกษาธรรมะถึงอนาคตได้นี่อนาคตในวันต่อไปวันพรุ่งนี้มะรืนเดือนหน้าปีหน้าต่อไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในสังขารร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อีกไหมเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้อีกในวันนี้เดือนนี้เท่าแก่เท่านี้รูปร่างกลางตัวเป็นอย่างนี้ถ้าปีหน้า2ปีหรือ10ปีข้างหน้าจะเท่าแก่มากกว่านี้ศึกษาไปดินี่คืออนาคตมันจะจริงไหมคือศึกษาความจริงนี่ถึงเราจะไม่แก่ถึงวันนั้นเราก็คาดการได้ว่าเราจะแก่อย่างนั้นจริงไหมจริงเราเขียนได้นี่เมื่อไรจะว่าเราอายุ60ปี70ปี80ปีเนี่ยรูปร่างกลางตัวเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะจริงไหมจริงอะไรมาจริงเพราะเรามีหลักฐานยืนยันอะไรหลักฐานยืนยันคือคนที่เกิดก่อนเรานั่นที่ก็ดูแต่คนนั่นเกิดก่อนเรา
คนนั้นอายุ70ปีร่างกายเขาเป็นอย่างไรรูปร่างกลางตัวเป็นอย่างไรตาหูจมูกลิ้นเขาเป็นอย่างไรเขาตาบอดตามัวหูตึงยังไงเราจะเหมือนเขาไหมล่ะที่นี่เหมือนเขานั่นแหละถ้าเขาคนนั้นอายุ80ปี90ปีเนี่ยเราจะเหมือนเขาไหมล่ะถ้าเราอายุเหมือนเขาอ่ะเหมือนกันทั้งหมดอ่ะเนี่ยคนแก่เนี่ยคือศึกษาอนาคตเอาไว้ได้เนี่ยพยานหลักฐานยังมีอยู่นี่เราต้องศึกษาเองได้นี่ถนัดสามัญลักษณะธาตุธาตุเสมอกันคือธาตุสี่คนเราเกิดมาแล้วจะมีความแก่เป็นลักษณะเหมือนกันทั่วโลกนี่นี่คือหลักความจริงคือศึกษาหลักความจริงเมื่อแก่ถึงที่สุดแล้วเมื่อตายไปล่ะคำว่าตายไปตายเหมือนกันไม่ตายเหมือนกันนั่นแหละใครจะหายใจตายวะทุกคนต้องตายเพราะหายใจไม่มีนั่นเองอะเริ่มหายใจไม่เข้าไม่ออกก็ตายเหมือนกันนั่นน่ะไม่ว่าใครทุกคนนั่นแหละในชาติในโลกอันนี้ตายเหมือนกันลักษณะเดียวกันคือลมหายใจไม่มีนั่นเองนั่นคือตายแล้วแต่เมื่อตายอย่างนี้ถ้าเอารูปร่างกลางตัวของคนที่ตายลักษณะอย่างนี้เอาไปกองกันไว้ที่จะเหมือนกันไหมอีกอะเหมือนกันทั่วโลกมันคือเน่าเหมือนกันไม่มีคนไหนดอกว่าคนที่ตายไปมันหอมมันไม่มีอ่ะเหม็นเหมือนกันหรือจะเอาคนไปกองกับหมาตัวหนึ่งก็เหม็นเหมือนกันกับหมาน่ะไม่แตกต่างครับว่าตายครับว่าสัตว์โลกกันเนี่ยตายไปแล้วไม่แตกต่างกันนี่คืออนาคตเราคิดได้เมื่อตายไปแล้วแต่มันเน่าเปื่อยลงทับถมพื้นดินไปแล้วนี่ก็เหลือกระดูกกันเดียวกันนั่นแหละหมาก็เหมือนกันคนเราก็เหมือนกันเหลือกระดูกกันละเดียวกันมีแมลงวันมากินมาเกาะกินตลอดเวลาเนี่ยนี่แล้วก็สามัญลักษณะธาตุเสมอกันในสัตว์โลกทั้งหลายเป็นอย่างนี้ให้เราคิดบ่อยๆพี่นางบ่อยๆแต่ทำไมคิดบ่อยๆล่ะคือให้เราเกิดความสลดสังเวชใจว่าเกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยรู้ที่ว่าเราสนุกสนอมร่างกายมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังแก่อยู่จะหาข้าวหาอาหารการกินอย่างดีๆมีราคาอย่างสวยๆสูงๆมาให้กินมันก็ยังแก่ได้นี่ไปยังตายได้ด้วยนี่นี่คือว่าสังขารร่างกายอนิจจังความไม่เที่ยงมันจริงไหมล่ะมันจริงตัวนี้เองนี่ว่าเรียกว่าธาตุภายในเรายังรักษาไม่ได้เราเองรักษาเองทุกวันยังรักษาไม่ได้ห้ามไม่แก่ก็ห้ามไม่ได้ทุกวันเนี่ยห้ามไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ตายก็ห้ามไม่ได้ที่ไหนว่าตัวเราไม่มีตัวเราอย่างแท้จริงเป็นเพียงเราพูดกันธรรมดาบรรดาทั้งสุเสทุกวันเนี่ยเพียงตามสมมุติเฉยๆที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีสังขารร่างกายส่วนใดเป็นเราของเราแท้จริงเป็นเพียงมาอาศัยกันอยู่เราสร้างขึ้นมาเป็นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองอีกไม่กี่วันกี่คืนก็ต้องเป็นไปลักษณะที่ว่ามาเนี่ยต้องพัดภาคจากกันเมื่อสังขารร่างกายเราเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ไม่จำเป็นจะพูดเรื่องสมบัติภายนอกที่เป็นของเราขนาดตัวเราจริงๆยังรักษาไม่ได้ฉะนั้นจะไปรักษาของเราได้เล่าคำว่าของเราคืออะไรคือสิ่งนอกตัวเรานั่นเองอ่ะเป็นบ้านก็ดีรถเรือก็ดีเงินทองกองสมบัติก็ดีเนี่ยเป็นของเราที่เราหามาของทั้งหมดเป็นของเราจริงไหมน่ะไม่จริงแต่เป็นสมบัติอาศัยง่ายกฎหมายตัวเดียวสั้นๆเท่านั้นเองเมื่อเราหาอยู่มาหามากับมาอาศัยกินไปใช่ไปจ่ายไปก็หมดไปสิ้นไปนี่ถ้าทั้งหมดเป็นสมบัติของเราจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราตายไปจริงๆหาผ่านไปด้วยไหมล่ะเอาไม่ได้เพราะสมบัติของโลกอันนี้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงได้เราหาได้หรอกแต่เมื่อตายไปเอาด้วยไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงก็ทิ้งกับโลกนี่ไปตลอดทุกชาติทุกกลับทุกนาทุกภพนั่นเองอันนี้เราศึกษาความจริงการศึกษาธรรมะคือศึกษาหาความจริงความจริงมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ศึกษาเฉยๆบางทีรู้จริงบางสิ่งบางอย่างแต่ศึกษารู้จริงไม่ชัดเจนบางทีรู้จริงทุกวันเนี่ยมันรู้จริงจากผู้อื่นเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้การภาวนาปฏิบัตินั้นต้องรู้จริงด้วยปัญญาเฉพาะตัวเองไม่ใช่ว่ารู้จริงจากตำราอย่างเดียวนี่ไม่ใช่รู้จริงจากผู้อื่นเล่าให้ฟังนี่การรู้จริงจากตำราหรือรู้จริงจากผู้อื่นเล่าให้ฟังนั่นน่ะอันนั้นน่ะยังไม่นับว่ารู้จริงเฉพาะตัวเป็นความรู้จริงเรียนแบบจากผู้อื่นเนี่ยลักษณะอย่างนี้จะทำอะไรได้ล่ะละได้มั้ยละไม่ได้เลยนั่นผู้ที่ท่านละถอนปล่อยวางอะไรได้ท่านมีความรู้จริงเห็นจริงด้วยปัญญาเฉพาะตัวไม่ใช่ปัญญาเรียนแบบจากผู้อื่นแต่อย่างใด
นี่นะครับว่าหลักการภาวนาแต่ว่าหลักสอนตนเองสอนตัวนี้เราต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเฉพาะตัวแล้วเอาปัญญาที่เราสร้างขึ้นมามาสอนตัวเองอีกข้างนึงนี่คือหลักปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราไม่มีปัญญาสอนตัวเองเลยนี่แต่เอาปริยัติมาสอนตัวเองได้ยังไงสอนไม่สอนได้แต่มันละได้ไม่ละไม่ได้ความรู้ความเข้าใจในหลักปริยัติที่ยืมจากผู้อื่นมารู้นั่นน่ะละกิเลสได้ไหมละไม่ได้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งชอบมากกิเลสตัวนี้เพราะความรู้ทั้งหมดมันเป็นตัวบังเกอร์กำบังตัวเขาเป็นอย่างดีกิเลสตัวนี้มันชอบความรู้เรารู้มาแล้วมันเอาความรู้แหละเป็นฐานบังเกอร์ให้กำบังของเขาได้นี่คือว่าคนมีความรู้แต่ขาดปัญญาความฉลาดตกลงแล้วมีแต่ความรู้อย่างเดียวปัญญาเท่าขังอื่นก็ไม่มีจะแก้อะไรได้เนี่ยการแก้ปัญหาแต่ละครั้งแต่ละอย่างเราต้องแก้ด้วยปัญญาไม่ใช่แก้ด้วยความรู้ความรู้ทั้งหมดเห็นทั้งหมดมันต้องเกิดจากตัวเราเองจากปัญญาเราเองยังมาละตัวเองได้นี่ให้ว่าตนเตือนตนรู้ตนเองยังไงเล่าเนี่ยในความหมายทำได้ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลไปได้พึ่งของตนเนี่ยพูดทำไมเปล่าๆอย่างนั้นนี่แหละการศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็หนักความรู้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเราศึกษาอยู่เดียวเนี่ยเหมือนกันกับน้ำมันดิบที่ดูดขึ้นมาจากพื้นดินน้ำมันดิบที่ดูดขึ้นมาจากพื้นดินนั้นมีใครบ้างไหมที่เอาไปใส่รถใส่เรือได้เครื่องยนต์กลไกต่างๆที่เอาน้ำมันดิบไปใส่มีไหมให้วิ่งได้แต่มันมีไหมไม่มีเขาไม่ทำกันนี่เขาจะเอาน้ำมันเดียบไปกลั่นอีกครั้งหนึ่งกลั่นกรองมาให้เป็นน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันเบนซินโซล่ามาก่อนน้ำมันซูเปอร์มาก่อนนี่เขายังใส่รถได้นี่อันนี้เช่นใดความร่วงในปริยัติเหมือนกับน้ำมันดีบเนี่ยเรามากลั่นกรองครั้งหนึ่งกลั่นกรองคือปัญญากลั่นกรองกลั่นกรองว่าอะไรเป็นอะไรท่านเรียกว่าธรรมะวิจยะนั่นเองนั่นคือตัวกั้นกองธรรมะธรรมะหมวดไหนควรจะเป็นอย่างไรนำมาปฏิบัติอย่างไรต้องกั้นกองให้รอบครอบให้เข้าใจในเหตุในผลการศึกษาธรรมะมันศึกษาได้แต่ภาคปฏิบัตินั้นต้องเลือกมาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดนี่คือเลือกเอาส่วนที่ว่าเหมาะสมกับตัวเราเท่านั้นมาปฏิบัติมันจึงได้ผลเหมือนกันกับยาในท้องตลาดหรือโรงพยาบาลเราที่จ่ายคนทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าคนป่วยไปโรงพยาบาลจับมาเอาพาราเซตามอลเข้าปากกันทุกคนได้ยังไงไม่ได้เราต้องตรวจดูก่อนว่าคนป่วยคนนี้ควรจะให้ยาประเภทไหนอะไรก่อนหลังเราต้องรู้จักหมอต้องรู้จักนี่คนป่วยอย่างนี้ควรให้ยาอย่างไรคนป่วยอย่างนี้ควรให้ยาอย่างไรคือให้ยาตามคนป่วยนี่มันคือว่าเลือกยาให้คนป่วยให้ถูกกับธาตุขันธ์กับโรคกันนั่นที่มันใช่ว่าไปได้แต่คนนี้เป็นโรคก็จะให้น้ำเกลือแทงเอาไปทุกรายได้ยังไงถ้าเป็นโรคปอดไปตายกับตายลูกเดียวนั่นน่ะน้ำเกลือมันคงดีเมื่อไรหรอคนเป็นโรคปอดไปที่นั่นน่ะเขาน้ำเกลือได้ไหมไม่ได้เลยนี่อย่างเนี้ยมันต้องเลือกให้ยาคนป่วยมันถูกกับคนป่วยอันนี้ชั้นใดการภาวนาปฏิบัติการเลือกเส้นจัดสรรธรรมะมาปฏิบัติมันต้องรู้จักธรรมะอะไรควรกับอะไรไม่ควรเราเดี๋ยวนี้ในฐานะอย่างนี้ควรปฏิบัติธรรมบทไหนมาปฏิบัติกับตัวเองมันต้องเลือกธรรมะนี่ท่านเรียกว่าธรรมะวิจยานั่นเองธรรมะทุกหมวดทุกหมู่มีคุณค่าดีทั้งหมดแต่การใช้งานต้องใช้ให้เป็นใช่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ไม่ใช่ว่ามั่วสุมไม่หมดไม่ได้นี่หลักภาวนาเราต้องเข้าใจอย่างนี้ต้องเลือกทำไม่ทำหมวดไหนไม่จำเป็นกับเราเอาไว้ก่อนทำหมวดไหนเห็นว่าจะเป็นกับเราลองเอามาปฏิบัติก่อนทำหมวดนั้นนี่ปัญญาเลือกเส้นได้นี่ไม่ใช่ว่าจะอันนี้ก็เป็นธรรมะกับเร่งปฏิบัติตามไปเรื่อยๆๆๆมันได้ยังไงมันเสียเวลาเปล่าๆเหมือนเราเดินทางถ้าการเดินทางไม่รู้จักเส้นทางที่จะไปแล้วก็เห็นทางกับทางจริงแหละมันวิ่งไปได้ไม่วิ่งได้แต่มันถึงจุดหมายปลายทางไม่ถึงก็ได้ทางผิดก็มีทางถูกก็มีเนี่ยบางทีโค้งก็มีทางตรงก็มีนี่การเดินทางก็ต้องหาเส้นทางที่ตรงลัดที่สุดที่จะลัดได้ต้องดูแผนที่ก่อนนั่นการเดินทางเมื่อเรายังไม่เข้าใจว่าเส้นทางจะไปไหนแล้วอย่าออกรถ
อย่าวิ่งรถต้องดูเส้นทางกันว่าทางนี้ไปไหนเราไปต้องการไปจุดนี้ทางนี้ไปตรงไหมจะไปได้อย่างไรเมื่อเรารู้เส้นทางแล้วอย่างนี้เราออกรถไปเถอะนะไม่ผิดไม่เป็นมิแต่ถึงจุดหมายไปทางอย่างเดียวนั่นแหละนี่คือว่าออกรถวิ่งรถรู้ทางที่จะวิ่งอย่างชัดเจนย่อมถึงจุดหมายไปทางได้ตามต้องการอันนี้ชั้นใดการภาวนาปฏิบัตินั้นถ้าเรารู้จักวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยจุดหมายไปทางของการปฏิบัติไม่กี่วันเดือนปีก็สามารถถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้ไม่ต้องวกวนสับสนไกลมาเหมือนเราทำกันทุกวันนี้นะธรรมะต่างๆน่ะเป็นว่าดีทุกหมวดทุกหมู่แต่ธรรมะหมวดไหนไม่จำเป็นเอาไว้เก็บไว้ก่อนธรรมะไม่จำเป็นไม่เอาไว้ก่อนเหมือนเราซื้อยามาไว้บ้านเราเป็นยาประจำบ้านยาในบ้านเรามีทุกชนิดแต่ละวันแต่ละวันนั้นเมื่อเราไปอะไรมาเราต้องดูเราก่อนว่าควรจะใช้ยาอะไรกับตัวเราถ้าเราเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องใช้ยาอย่างนี้นี่แค่เป็นหวัดธรรมดาจะไปต้องไปกินยาเราบ่เลี้ยงหรอกนะแค่มีคนเจ็บก็พอหายได้นะแค่หวัดอย่างเดียวไม่ต้องไปกินยาสูงขนาดนั้นหรอกแค่ยาต่ำๆก็หายได้นี่เรายังเป็นไข้หวัดจะไปหาขั้วยามาเรียงกินได้ยังไงคนเรื่องกันแล้วนี่อันนี้ก็ยาก็จริงแหละแต่ว่าต้องใช้ยาให้เป็นธรรมะเช่นเดียวกันเราศึกษาธรรมะมาต้องอาศัยธรรมะศึกษาให้เป็นปฏิบัติให้เป็นจึงให้ผลในการปฏิบัติอย่างถูกต้องได้นี่ไม่ใช่ไปมั่วสมไปหมดดิเนี่ยนี่คือวันหลักภาวนาปฏิบัติถ้าเราศึกษาเข้าใจแล้วเนี่ยการภาวนาปฏิบัติของเรามันง่ายนี่มันง่ายคือมันพอเหมาะพอสมกันเหมือนกับเด็กเรียนหนังสือใหม่ๆอ่ะถ้ามีคนเข้าใจในการศึกษาหรือมีผู้นำให้เข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยเขาเรียนตามขั้นตอนก็ถึงง่ายเขาขยับเขยื่อนขึ้นขั้นง่ายๆนี่จากอนุบาลมาขึ้นป.1 2 3 4 5 6ก็ได้นี่พอเรียนหนังสือตามขั้นตอนไม่ใช่ไปเรียนล่ำปรามไปหมดทั้งหมดเลยบางวันก็เอาหนังสืออนุบาลมาอ่านดูการ์ตูนมาอ่านบางครั้งบางเวลาเอาหนังสือดร.ปริญญามาอ่านเรื่องอะไรกันมั่วหมดเลยเอามาไปมาไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่โง่กับโง่ลูกเดียวภาวนาเช่นเดียวกันบางทีภาวนาปฏิบัติลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะคุณธรรมระดับไหนบางทีก็ภาวนาแบบว่ากรรมวจรกุศลเรื่องทำกันไปบางทีก็เอาหลักการทางพันธุ์ปฏิบัติของพระอริยเจ้ามาปฏิบัติไปกันอีกรูปหนึ่งบางทีมั่วกันได้หมดเลยบางวันก็ทำตามแนวทางปฏิบัติตามภูมิธรรมพระโสดาบางวันบางเวลาปฏิบัติตามภูมิธรรมพระอนาคามีเขาบางวันบางเวลาบางจังหวะปฏิบัติทำตามพระอรหันต์เขาตัวเองไม่ได้เลยสักอย่างนี่คือแบบปฏิบัติแบบมั่วๆไม่ชัดเจนมันยังงมงายตลอดเวลาเวลามาพูดอ่ะโอ้ยฉันภาวนาจะก้าวหน้าเลยมันจะก้าวได้ยังไงเล่าตัวเองวิธีการก้าวไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคนจะก้าวหน้าวิธีการปฏิบัติก้าวหน้าต้องรู้จักเส้นทางที่ดีแนวทางที่ดีกว่านี้มันจะมึงมั่วไม่ได้มันก็วิ่งรถในที่เมืองชิคาโก้นี่เนี่ยถ้าให้คนไม่ขับรถไม่เป็นเส้นทางนี่ไปขับตัวเนี่ยทั้งวันไปรอบไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยวิ่งทั้งวันได้ไปไหนไม่ได้เลยอยู่ที่เดิมมาเลยบนชิคาโก้นั่นแหละนะมันจะไปไหนได้ปะเขารู้จักเส้นทางไม่รู้จักนี่นี่การภาวนาปฏิบัติเราต้องศึกษาให้มากกว่านี้ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนในการปฏิบัติขั้นตอนนั้นต้องดูตัวเราก่อนว่าตัวเราเพียงเท่านี้ปฏิบัติตัวนี้ควรจะใช้ธรรมะขนาดไหนอย่างไรมาปฏิบัติต้องให้เหมาะสมกับตัวเราที่ไม่ใช่ว่าจะจับธรรมะกับว่ากันไปตามบุญตามกรรมไม่ได้หรอกไม่ได้เสียเวลาเปล่าเหมือนกินยานั่นแหละอันนี้ก็ยากกรรมเข้าปากได้ยังไงมันต้องดูยาก่อนยาเนี่ยมันพิษขนาดไหนแรงขนาดไหนเขาให้กินวันละกี่เม็ดวันละกี่เวลามันต้องรู้จักตำรายานี่มันใช่ว่ายาแล้วก็หยิบขึ้นมากินให้หมดได้ยังไงไม่ได้ฮะบางทีตัวเองปวดท้องอยู่ท้องร่วงอยู่ไปกินยาแก้อะไรไม่ถูกไปกินยาแก้ท้องร่วงเพิ่มเติมมันก็ยุ่งกันใหญ่ละอันนี้ต้องฉลาดในการอย่างนั้นนี่ภาวนาก็ระดับนั้นขอให้เราศึกษาสิ่งใดที่อาตมายังมีอยู่เนี่ยยังอยู่แต่วันนี้ไปวันพรุ่งนี้จะให้เหตุผลข้อความต่างๆกระจ่างได้ชัดเจนมากกว่านี้ถ้าเราศึกษาเข้าใจถ้าเราถามใครมีปัญหาได้ก็ถามมาเถอะ
ันจะมาพร้อมทุกเมื่อเพื่อตอบปัญหาความข้องใจเราให้มันชัดเจนมากกว่านี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องเป็นธรรมนี่ก็ให้เหตุบายเหตุผลต่างๆมาเนี่ยคิดว่าสมควรแก่การเวลาเอวังก็พอละขณะนี้เอาอะไรสงสัยถามได้อ่ะหรือนำไปคิดก่อนก็ได้นำไปคิดก่อนศึกษาก่อนอะไรสงสัยวันนี้ก็กลับมาจากธุระกลับมาถามกันใหม่ได้ตอนนี้เราพูดในเรื่องเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่นี่แหละแต่ยังไม่ลกหลักแต่เราพูดแบบไม่มีหลักมาพูดเฉยๆจะแปลไปเลยคำว่าอารมณ์กับเวทนานั่นแหละอารมณ์ของใจได้เกิดขึ้นที่ว่าเมื่อกี้กับมาจากเวทนานั่นเองอธิบายไปแล้วนี่เราไปยึดติดหลักเกินไปเราไม่รู้เรื่องการว่ากายานุปัสสนาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี่เรื่องกับธาตุขันธ์เราไม่เที่ยงยังไงนั่นแหละอธิบายไปแล้วนี่เรื่องของจิตก็เรื่องการอารมณ์จิตเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนี่การสอนจิตอารมณ์จิตนั่นแหละคำว่าจิตคำว่าธรรมหมายถึงว่าปัญญาศึกษาธรรมะนั่นเองธรรมก็ว่าศีลสมาธิเนี่ยหมายถึงเป็นธรรมนั่นแหละก็ศึกษาอธิบายไปแล้วนี่นี่คือเราไม่เข้าใจในภาคปฏิบัติคือศึกษาในหลักแค่ปริยัติแบบผิวเผินเวลาแปลวันแรกไม่เข้าใจนี่เมื่อกี้เราที่ไหนนะเดี๋ยวทันสี่แล้วนะคือเราไม่พูดตามบาลีเราอธิบายตัวความหมายไปเลยอย่างเดียวออกมารวมนี้รวมนี้เอามีอะไรทางโน้นมีอะไรถาม เราดูแล้วพ่อทูลจะอธิบายธรรมะเหมือนแต่ของอื่นนะแปลกๆกว่าองค์อื่นพอสมควรน่ะถึงแปลกก็ตามแล้วไม่ตื่นเต้นมันแปลกแต่ครั้งที่มันแปลกอยากถามตัวนั้นแปลกอย่างไรให้ถามมาเลยตำราทั้งว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ธรรมนักวทูลพูดว่าปัญญาศีลสมาธิมันแปลกอย่างไรคือพูดให้ถามอ่ะให้สงสัยขึ้นมาอยากอธิบายเข้าใจง่ายฮะไม่ว่าอย่างนั้นก็ว่าปัญญามาก่อนศีลฮะไม่ถ้าปัญญาไม่มีก่อนศีลจะรักษาศีลในไหมความหมายเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมเนี่ยมีศีลมีไปทำไมถ้าเรารักษาไม่เป็นอะไรเป็นรักษาศีลตัวอย่างคนมีเงินน่ะถ้าคนมีเงินคนบ้าถ้าคนหนึ่งมีเงินที่มีความหมายคือพี่บ้านั่นนี่ปัญญารักษาเงินเป็นไหมถ้าว่าบ้าคนหนึ่งไม่รู้จักคุณค่าของเงินเลยเนี่ยเอาเอาไปแล้วมีความหมายอะไรกับพี่บ้าคนนั้นหรือเหมือนไก่ตัวหนึ่งไปเคี่ยวเม็ดพลอยอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันกินไหมเม็ดพลอยมันเอาไหมเห็นคุณค่าไหมเม็ดพลอยมันราคาเท่าไหร่ไก่มันรู้จักคุณค่าไหมหรือเหมือนลิงตัวหนึ่งอ่ะเอาแหวนใส่สวมมือไปแล้วนะมันมีตลาดมันมีคุณค่ากับแหวนลิงในแหวนไหมนี่ก็ว่าศีลธรรมดาธรรมดาถ้าไม่มีปัญญารักษาจะรักษาได้ไหมมีความหมายพูดเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ว่าไม่รักษาศีลให้รักษาแต่การรักษาศีลคือปัญญาในการรักษาเดี๋ยวนี้เราพูดกันง่ายๆให้พากันรักษาศีลบริสุทธิ์นะเนี่ยมันพูดได้ยังไงคําว่าให้พากันรักษาศีลน่ะผู้รักษาศีลต้องมีเครื่องมือในการรักษาคือปัญญาที่บอกได้ยังไงรักษาศีลบริสุทธิ์ได้ปัญญาตัวนี้แหละเป็นตัวรักษาศีลบริสุทธิ์มันจะมาก่อนศีลปัญญาตัวนี้นี่หลักเดิมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่พูดคนเดียวนั้นเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้นั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเล่ามันคือหลักเดิมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนให้มีปัญญาก่อนศีลสอนให้มีปัญญาก่อนสมาธินี่ขั้นพุทธกาลอันนี้ในยุคดีกาอาจารย์ยังไงเล่ามันหลายยุคยุคที่ว่าทุกวันเนี่ยเป็นยุคที่ว่าอรรถกถาอาจารย์เขียนขึ้นมายุคเนี้ยแต่ยุคเดิมจริงๆที่พระพุทธเจ้าสอนปัญญาศีลสมาธิดูสิว่าเราจะเอายุคไหนจะไหนเรียกสิจะเลือกตามใคร
หลวงพ่อตัวเอาข้างพุทธการก็แล้วกันยกยุคใหม่เอาไว้ก่อนคือศึกษาประวัติข้างพุทธการมาเล่าให้ฟังเราผู้ปฏิบัติในยุคนี้จะเอาตามข้างพุทธการไหมหรือเอาตามยุคนี้ฮะคิดบ่อยๆเขาแล้วกันนะการฝึกปัญญาคือการฝึกคิดนั่นเองฝึกคิดฝึกจินตนาการฝึกใคร่ครัวนั่นแหละปัญญาเกิดที่นี่ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิที่เราเข้าใจกันหรอกไม่มีปัญญาเกิดจากการคุ้นคิดตรึกตรองใคร่ครัวคำว่าเกิดคำเดียวตรงตีความไม่ชัดเจนนะความมาเกิดคำเดียวเนี่ยคำว่าเกิดเกิดความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงนะครับว่าคำว่าเกิดนะคือเอาเรื่องมาวิจัยวิเคราะห์ใคร่ครวญต่างๆให้มันเกิดความชัดเจนเข้าใจความชัดเจนมากขึ้นนั่นแหละคือว่าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักเป็นจริงคือว่าคำปัญญาเกิดคือความเห็นถูกต้องนั่นเองวิปัสสนึกกันละข้างพูดกันนึกเท่านั้นแหละเราอย่าพูดที่วิปัสสนึกเดี๋ยวเราพูดเรื่องปัญญานะเนี่ยนะวิปัสสนึกเป็นคำประชดกันเฉยๆคำน่ะเป็นคำประชดกันเดี๋ยวนี้เรายังไม่ถึงขั้นวิปัสสนานะเราพูดแค่ปัญญาเฉยๆขั้นเบื้องต้นเนี่ยคนละตัวกันคนละระดับกันด้วยระดับปัญญาในขั้นสมาธิที่นี่ระดับหนึ่งระดับปัญญาในขั้นวิปัสสนาเนี่ยอีกระดับหนึ่งระดับปัญญาในวิปัสสนาญาณอีกระดับหนึ่งคือปัญญาในขั้นระดับสูงเราไปพูดกันมันไกลเกินไปไกลเอื้อมเกินไปพูดไปไม่มีประโยชน์การนี่แหละที่สอนกันมาทั้งหมดชั่วโมงกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรื่องสอนทั้งหมดเลยจำเนี่ยไม่ฟังเทปต่อนะหลักการต่างๆที่อธิบายมาทั้งหมดนั้นอยู่ในเทปตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือหลักการใช้ปัญญาขึ้นปัจจุบันทั้งหมดเลยเป็นหลักความคิดเป็นหลักอบรมตนเป็นหลักสอนตนเราสอนตนเองก็เหมือนเราพ่อแม่สอนเด็กของเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเปรียบเทียบฟังแล้วว่าพ่อแม่สอนเด็กอย่างไรแล้วก็ปัญญาสอนตนเองอย่างนั้นเราเคยมีลูกหรือเปล่าเคยมีหลานไหมเคยสอนเด็กๆไหมนั่นแหละเราสอนเด็กอย่างไรเราก็ต้องสอนใจเราอย่างนั้นเด็กเราใจเราโง่นี่ใจไม่ฉลาดเลยนี่คือหลักปัญญาขั้นพื้นฐานถ้าหลักพื้นฐานตัวนี้ไม่ได้จะกระโดดไปข้ามขั้นนิพพานไม่ได้มันขั้นตอนมันอยู่ที่นี่บุคคลจะไปเรียนหนังสือแล้วไหนก็แล้วแต่มันจะผ่านกอไก่ขอไข่นี่ไปทั้งนั้นแหละจะไปจบปริญญาระดับไหนมากก็แล้วแต่ว่าต้องผ่านกอไก่เขาไข่ตอนนั้นแหละไม่ผ่านได้ยังไงไม่ต้องผ่านตรงนี้ขึ้นไปเพราะฐานบางต้นที่นี่นี่เนื้อการฝึกปัญญาคือฝึกความเห็นเหล่านั้นเองอะให้เห็นชอบตำหลักเป็นจริงการฝึกปัญญาส่วนปัญญาเรามันมีไม่ถึงวันมันมีแต่ปัญญาเดิมความคิดเดิมเรามีทุกวันน่ะมันเป็นลักษณะปัญญาเป็นมิจฉาปัญญาส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กำเนิดเราเกิดมากับโลกนี้หลายกับหลายกันนับไม่ถ้วนประมวลไม่ได้เพราะเราเป็นมิจฉาปัญญามาตั้งแต่กับนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ในของเดิมมีอยู่จะเป็นมิจฉาปัญญาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินั่นเองเห็นผิดตลอดเวลาคำว่ามิจฉาหมายถึงความเห็นผิดจากความเห็นคือปัญญาเห็นผิดมาตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ระบาดในยุคนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงปัญญาตัวนี้แต่ก่อนเรามีความเห็นผิดมาแต่วันนี้เรามาใกล้แก้ไขให้เกิดความเห็นถูกให้ได้นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่จะเอาอย่างเก่านะไม่เปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยเนี่ยเรามาเสริมใหม่ปัญญาตัวเนี้ยเป็นคนมีเหตุมีผลให้มากขึ้นในตัวเองเราเคยทำอย่างนี้เคยคิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้แต่วันนี้มาพิจารณาแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องแนวทางที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามแนวทางที่ความสุขความเจริญเป็นไปแนวทางที่เวียนตามกระแสโลกเนี่ยเราไม่เอาวิธีนี้เราเวียนกับโลกมาหลายกับหลายการมาแล้วเนี่ยวิธีในการเวียนกับตามกระแสโลกเราไม่เอาเราเปลี่ยนวิธีใหม่หาวิธีรวบรัดว่าจะทำอย่างไรจะออกจากโลกนี้ให้ได้ไม่ต้องเวียนอื่นมาบ่อยๆ
นั่นคือความเห็นลักษณะการฝึกปัญญาคือฝึกความเห็นเห็นชอบเห็นจริงตามหลักความเป็นจริงนั่นแต่ก่อนเรามานึกว่าสังขารร่างกายเราเป็นเรานี่แต่นี่มาฝึกมาไม่ใช่นี่ตรงกันข้ามอย่างนี้ไม่ใช่ธาตุนี่เป็นเราเพียงอาศัยเฉยๆธรรมดาไม่ใช่ตัวจริงนี่เปลี่ยนความเห็นใหม่แต่ก่อนสิ่งต่างๆนี่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นของเราทั้งหมดแต่เราเปลี่ยนความเห็นใหม่ว่าไม่จริงทุกอย่างเป็นเพียงอาศัยเท่านั้นเองเนี่ยการภาวนากระใช้ปัญญาว่าเป็นวัยเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลักเดิมมาเป็นอย่างนั้นมาเป็นอย่างนี้ให้เกิดเข้าใจตามเป็นจริงอย่างนี้แต่เป็นจริงอันนั้นแหละยังไม่ได้พูดเรื่องนิพพานานั้นยังไม่พูดถึงมันไกลเกินเอื้อมที่เราจะพูดกันได้ขั้นปัญญาขั้นพื้นฐานแค่ปัญญาสมาธิก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่จะไปเอื้อมถึงเรื่องนิพพานาได้อย่างไรเล่ามันต้องวางฐานตัวนี้เข้าใจก่อนถ้าวางฐานตัวนี้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวมันขยับเขยื่อนไปเองขึ้นระดับสูงไปเองก็สมมุติว่าเป็นหลักภาวนานี่ตัวสมมุติน่ะเป็นฐานฝึกปัญญาเราคือเดี๋ยวนี้เรามาเข้าใจทุกวันหลงทุกวันหลงตามสมมุตินี่เมื่อเราหลงตามสมมุติเขาเอาสมมุติเนาะมาฝึกนี่มาพิจารณาตามสมมุติเนี่ยสิ่งที่ว่านะมาเนี่ยเป็นของเราจริงไหมไม่ใช่เนี่ยเป็นแค่สมมุติเท่านั้นแน่ก็นั่นแหละคำว่าสมมุติคือแบบความเข้าใจเอาเองนั่นแหละความคิดว่าสมมุติว่าตำเนี้ยทุกอย่างทุกอย่างว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เราพยายามจะฝืนความจริงเอาสมมุติฝืนความจริงไม่ได้นี่ก็หลักสมมุติหลักสมมุติคือหลักความจริงกับโลกอันนี้เช่นเดียวกันเราหลงทุกวันคือหลงสมมุตินั่นเองหลงสมมุติคือหลงความจริงเราเอาความจริงมาคิดกันมาพิจารณากันถ้าเราเข้าใจสมมุติตัวเราเป็นคนเนี่ยมันจริงไหมคนอยู่ที่ไหนพอสมมุติว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นตัวเราจริงๆเนี่ยมันเราอยู่ตรงไหนมันจริงตามสมมุตินั้นหรือไม่คือแยกไปนั่นแหละนั่นเปรียบเทียบเหมือนรถคันหนึ่งที่เราเข้าใจเป็นรถวิ่งในถนนหนทางรถจริงไหมเลือกมาสิแต่ละอย่างเลือกมาดูปักกับออกมาล่อออกมาน็อตออกมาให้หมดทุกอย่างมากองกันไว้รถอยู่ไหนมีไหมนั่นใครว่ารถท่านเนี่ยไม่มีเลยอะไรรถทั้งนั้นแหละไม่มีรถสักคันหนึ่งคำว่าอะไรรถเฉยๆว่าไม่ใช่รถคนที่ว่าสมมติเป็นคนกันเหมือนกันน่ะลองเลือกมาที่ทั้งหมดทีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแค่ว่าสมมติเป็นคนน่ะพยายามถอนออกมาให้หมดที่ว่ามันมีคนไหมไม่มีนั่นคืออาการของธาตุสี่ใช่ไหมล่ะใช่นั่นแหละคนไม่มีเราก็ไม่มีด้วยในนั้นนี่สมมุตินี่ปัญญาต้องคิดอย่างนั้นนี่น่ะคือปัญญาถึงปัญญาระดับนี้เรามันจะไม่ละถอนปล่อยวางไม่สำคัญเราฝึกปัญญาขั้นให้ชำนาญก่อนนั่นเองนั่นเราฝึกอันนี้เราไม่ใช่ว่าจะให้ละกิเลสให้หมดไปเส้นไปไม่ใช่ความหมายไม่ใช่ไปอย่างนั้นคือมาพยายามฝึกความเห็นเราให้มันชัดเจนไปก่อนมันจะละไม่ได้นี่มันละเอาไว้ขั้นตอนหนึ่งเรื่องหนึ่งความเห็นสองความละเรื่องการละถอนปล่อยวางยังไม่ได้พูดถึงนั่นเนี่ยให้จำให้ดีๆนะหลวงพ่อยังไม่ได้พูดเรื่องละถอนปล่อยวางเลยพูดเดี๋ยวนี้พูดเรื่องการความเห็นเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ขั้นพื้นๆธรรมดาบรรดาเนี่ยเพียงเท่านี้เราฝึกได้หรือยังถ้าฝึกตัวนี้ไม่ได้ก็ไปละอะไรไม่ได้เลยนี่คือว่าละความเห็นหยาบๆไม่ได้อ่ะเมื่อละความเห็นหยาบๆไม่ได้ชะไหนจะไปละกิเลสได้เล่านี่การฝึกขั้นตอนไปอย่างนี้ชำนาญตัวนี้ก่อนเหมือนขึ้นเวทีถ้าเราการฝึกเบื้องต้นยังไม่เข้ารูปเข้ารอยจะไปขึ้นเวทีได้ยังไงเราต้องฝึกข้างล่างเวทีนอกเวทีก่อนน่ะ
ฝึกนอกเวทีชำนาญก่อนจะขึ้นเวทีทีหลังที่สอนกันเดี๋ยวนี้ลักษณะสอนนอกเวทียังไม่ขึ้นเวทีเดี๋ยวนี้แต่พูดง่ายๆว่าสอนอนุบาลกันน่ะเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงขั้นปฐมศีลปฐมบทั้งสิ้นน่ะนั่นหมายจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องวิปัสสนาจึงไม่พูดถึงเรื่องการละถอนปล่อยวางกิเลสอาสวะไม่ได้พูดถึงเรื่องวิปัสสนาญาณแต่อย่างใดเราพูดแค่ปัญญาขั้นพื้นฐานฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนถ้าฝึกตัวนี้ไม่ได้มันก็ไม่ได้ต่อไปฮะเพราะต้นทางอยู่ที่นี่มันเรื่องเป้าหมายให้มันตรงเมื่อว่าเรายิงธนูก็ดียิงปืนก็ดีเนี่ยถ้าปลายธนูมันตรงกับเป้าหมายนะมันมีความหมายอะไรหรอตุ้มเดียวก็ถูกเป้าหมายทันทีเดี๋ยวนี้เป้าหมายเราคือที่เราจะยิงไปเนี่ยมันไม่เข้าเรื่องอะไรปลายสอนกระโดดกระเดกกระโดดกระเดกจะยิงได้ยังไงผิดเป้ายิงไปก็ผิดเป้าทั้งหมดอ่ะนี่ก็หนักเบื้องต้นที่ว่าเหมือนเราวิ่งรถที่ว่ามาเมื่อถ้าเราไม่รู้จักเส้นทางที่จะวิ่งอย่าไปวิ่งรถศึกษาเส้นทางให้เข้าใจก่อนจึงออกรถอันนั้นน่ะแน่นอนอ่ะจุดหมายไปทางต้องถึงแน่นอนไม่ใช่ว่าจะไปวิ่งเรื่อยเปื่อยทั้งวันได้ยังไงวิ่งเที่ยวก็เป็นปีก็ไม่ออกไม่ได้เนี่ยมันหลงทางกันนั่นแหละวิ่งตามทางอยู่อย่าหลงทางอย่างไรไปเพราะทางหลายเส้นนี่ในการภาวนาปฏิบัติเนี่ยที่เราทำแค่สมาธิเท่านี้ไม่พอสมาธิไม่พอที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยการทำสมาธิเป็นกำลังใจเฉยไม่ใช่ว่าให้ละกิเลสนี่ไม่มีคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ทำสมาธิละกิเลสได้นี่มีไหมในโลกนี้มีไหมหาสักองค์ที่ข้างพุทธการน่ะมีไหมเราต้องศึกษาอย่างนี้แหละมีใครบ้างในข้างพุทธการทำสมาธิให้กิเลสหมดไปสิ้นไปเพราะทำสมาธิมันมีไหมใครเป็นตัวอย่างข้างพุทธการบอกมาที่นี่ข้อมูลเราต้องการอย่างนั้นอย่าไปพูดกันลอยไม่ได้ครับปฏิบัติหรือมีใครบ้างไหมในข้างพุทธการทำสมาธิจิตสงบแล้วปัญญาพุทธขึ้นมามันมีใครบ้างข้างพุทธการถ้ามีพระพุทธเจ้าสอนใครในข้างพุทธการออกมาที่มาพูดกันอย่างงมงายพูดกับแบบทรงเดชต้องมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนหลวงพ่อทูลศึกษามาพอเรื่องนั้นเนี่ยทุกองค์ข้างพุทธการมีปัญญาก่อนตอนนั้นเลยนะแต่รักนี่แหละแต่รักศึกษาให้มากเลยนะถึงบางคนจะไม่มีความชำนาญทั้งสามแต่รักเอาทั้งแต่รักหนึ่งก็พอนะเอาไปก่อนนะเป็นทุนไว้ก่อนเถอะนะในการฝึกปัญญาเบื้องต้นคืออนิจจังอย่างเดียวกับพี่นาไว้เถอะในเดือนนี่ในปีเนี่ยเอาอย่างเดียวเนี่ยอนิจจังอยู่นี่แหละวนอยู่เนี่ยเรื่องอนิจจังต่างๆให้ชำนาญขนาดนี้การฝึกปัญญาหรือทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้แล้วแต่จะฝึกหรือคนไหนที่มีปัญญาเดียวพระทุกคนฝึกทั้งสามตัวรวมกันก็ได้หรือแยกฝึกก็ได้นี่ในหลักการภาวนาเราทำเนี่ยว่าพยายามฝึกปัญญาเท่านั้นเองยังไม่ถึงว่าขั้นละถอนกิเลสอาสวะได้อย่างไรในจุดนี้เพียงว่าการฝึกปัญญาเพื่อจะนำไปสู่ในการละเพื่อจะนำไปสู่การเจริญนิพพานาตอนนี้เราพูดกันง่ายๆที่ไหนพูดกันไปเจริญนิพพานากันจะว่าอะไรกันขนาดปัญญายังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนี่จะเริ่มได้ยังไงเล่าแค่ปัญญายังไม่รู้จักปัญญาคืออะไรยังไม่รู้เรื่องกันเลยกระโดดปึ๋งไปปัจจนายาโน่นน่ะมันเรื่องอะไรกันมันเกินความจำเป็นมันมุ่งมักใหญ่ไฟสูงเกินไปไม่ได้อะไรเลยที่นี่ก็นั่นแหละคำว่าวิชาก็คือว่าไม่รู้ตามสมมุตินั่นเองแหละคำว่าวิชาแปลว่าไม่รู้คือไม่รู้ตามสมมุติตัวนี้แหละคำว่าโมหะคือความหลงกับหลงตามสมมุติอันนี้แหละหลงได้อย่างเราสมาธิปัญญาในตัวที่หลังเนี่ยนะคะตามความหมายของท่านผู้อื่น
ไปทำพวกอื่นก็แล้วกันอ่ะนะคือถ้าตีไปก็ไม่ชัดเจนอ่ะพยายามตีเหมือนกันนั่นแหละก็ตีเหมือนกันแต่ไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งพยายามตีความในว่าศีลสมาธิปัญญาอย่าตียังไงให้ชัดเจนเกิดขึ้นตีเท่าไหร่ก็ไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งถ้าตีความตามสำหรับเดิมของพุทธเจ้าเราตีถนัดมากการตีความหลักเดิมของพุทธเจ้าเราถนัดมาตีความรุ่นใหม่ว่าศีลสติปัญญาเนี่ยตีความได้นะแต่ไม่ถนัดมันข้านกันอยู่ในใจนั่นแหละมันข้านกันอยู่เขาไม่อธิบายนั่นแหละเขาตีไม่ถนัดใจมันข้านแน่นอนนั่นแหละมันข้านกันอยู่คำว่าเกิดเกิดจริงอะไรวะคนที่ว่าเกิดใครเป็นตัวอย่างนั่นนั่นแหละนั่นแหละคำว่าเกิดเกิดอย่างไรให้คนที่พูดมาตรวจกันต่อรองกันก่อนมาเถียงกันก่อนว่าปัญญาเกิดอย่างไรนะปัญญามีสามปัญญานี่ปัญญาสุตตมัญญปัญญาจินตามัญญปัญญาภาวนามัญญปัญญาก็ปัญญาในสุตตมัญญปัญญาเป็นคู่กันกับปริยัติจินตามัญญปัญญาเป็นคู่กันกับปฏิบัติภาวนามัญญปัญญาเป็นคู่กับปฏิเวทนี่มันคู่มีแล้วนี่เราทำไมจึงเอาปัญญามาก่อนศีลก็บอกหลักเดิมหนังสือท้องเดิมๆก็ว่าสุตตมัญญปัญญาปัญญาศึกษาปริยัติแล้วคำว่าปริยัติคืออะไรคือศีลเอาชัดเจนไหมคือศีลคือสมาธิเข้าใจไหมนั่นคือปริยัติสิ่งใดที่บัญญัติขึ้นตำรานะครับว่าปริยัติเอาปัญญามาศึกษาปริยัติตัวนี้คือศีลตัวนี้คือสมาธิตัวนี้เนี่ยหลักเดิมเป็นอย่างนี้หลักเดิมมันนะแล้วทำไมจึงมาเขียนเรื่องนี้ขึ้นแทรกขึ้นมาอีกล่ะคือธรรมะทั้งหมดน่ะบางสิ่งบางอย่างมันสับสนกันในตัวทั้งหมดพอสมควรน่ะยิ่งศึกษามากก็ได้ถ้าปัญญาไม่เข้าใจแล้วก็มั่วกันหมดเลยแหละเราจึงเลือกทางในทางหนึ่งไปทางเดินของเราเพราะยังเป็นนักขนาดไปนิสัยแค่ว่าชอบลองของตัวเองกับเพียงว่าบวชเข้ามาแค่ว่าการศึกษาธรรมะในประยัติพอสมควรนะแต่ไม่ได้สอบกับเขาหรอกว่านักธรรมตีโทเอกไม่รู้ไม่ได้มีใบประกาศนิยบัตรเหมือนเขาแต่เวลาไปเทศทุกชมรมใหญ่ๆของประเทศเมื่อเทศจบแล้วต้องให้คนสงสัยอะไรให้ถามได้แต่มีเหตุผลถามกันอย่าถามลมแรงไม่เอาถามมีหลักเกณฑ์หลักการที่ดีมีเหตุผลพยานหลักฐานยืนยันกระจายตัวเห็นนะพ่อเทศอย่างนี้แหละคือว่าในข้างพุทธการคือว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องปัญญาศีลสมาธิเนี่ยอธิบายให้ฟังชัดเจนเหมือนเดี๋ยวนี้ก็มีความหมายสงสัยอะไรบ้างไหมก็มีมหาหลายคนที่บวชมาศึกษามากๆอ่ะมหาเก่าๆแก่ๆที่ศึกษาศึกไปแล้วเนี่ยมันข้านใจเขาลำคาญนั่นแหละเขาก็ถามขึ้นมาตรงๆอ่ะถ้าอย่างนี้ท่านเทศไปหรืออธิบายไปเนี่ยมันขัดคำสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ขัดยังไงผู้เมื่อกี้ท่านพูดเรื่องปัญญาศีลสมาธิหลักขั้นมีอยู่ปัญญาศีลสมาธิปัญญาเราต้องเถียงกันหน่อยว่าศีลสมาธิปัญญาใครเขียนขึ้นใครเป็นคนเขียนหลักเดิมมีของพระพุทธเจ้าเขียนนั่นเนี่ยเขียนว่าปัญญาศีลสมาธิของพระเจ้าเขียนนั่นเนี่ยเรียบเรียงไว้แล้วนี่ที่อธิบายไปเรื่องปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิก็ต้องถามกันหลายอย่างว่าข้างพุทธการเป็นใครเอาไปมากกับอ้าปากเหมือนกันได้นะไม่ได้หาคำตอบไม่ได้นี่ก็ว่าอ่านตำราตีความหมายตำราไม่ถูกอยากพูดอยากเถียงเฉยๆแต่มันมีหลักฐานยืนยันตำรายังเดียวมาเถียงไม่ได้ต้องมีหลักฐานยืนยันอีกชัดเจนมากกว่านั้นไม่ใช่ว่าเอาตำราพูดกันลอยๆไม่เอาอ
คือลักษณะการศึกษาในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราไม่คัดค้านนะศึกษาไปเถอะเราไม่ว่าแต่ภาคปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้เราศึกษาเหมือนกันสมัยเป็นเนนก็ศึกษาอย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละในภาคปริยัติไม่แตกต่างกันหลักเดียวกันสูตรเดียวกันทั้งหมดในภาคปริยัติศึกษาได้แต่ภาคปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้คือศึกษาในปริยัติว่าศีลสมาธิปัญญาศึกษาตามสูตรเฉยๆนี่ไม่ปฏิบัติกันก็ไม่เสียหายอะไรนี่ศึกษาไปเถอะนะแต่มาปฏิบัติต้องวางแผนใหม่อย่างนี้ต้องกลับกันต้องวางฐานแบบปัญญาต้องมาก่อนศีลก่อนถ้าปัญญาไม่มีก่อนมาก่อนศีลรักษาศีลไม่ได้ปัญญาเป็นตัวสร้างศีลขึ้นนี่ถ้าไม่ผิดศีลไม่ใช่ลักษณะปัญญาของคนมันมีอยู่มาก่อนมีประจำโลกคนเราเกิดมาในโลกนี้แต่เมื่อไหร่เมื่อนั้นปัญญาคนมีมาพร้อมกันปัญญาเนี่ยไม่จำกัดการว่าคนนั้นจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาไม่จำกัดแต่คนเกิดขึ้นมาแล้วปัญญามีทุกคนปัญญาตัวนี้แต่ปัญญาที่ว่ามาจะมาฝึกใหม่มาฝึกกันเป็นไปทางคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปัญญาไม่ฝึกคือปัญญาไปตามกระแสโลกเป็นปัญญาสร้างสรรค์โลกทั้งหมดนั่นคือปัญญาทางไปโลกเป็นโลกปัญญาที่ว่ามาเนี่ยไม่ต้องมีศีลกับมีปัญญาไม่ต้องมีสมาธิกับมีปัญญาปัญญาตัวนี้ปัญญาธรรมชาติของคนมีปัญญาเป็นธรรมชาติของคนเป็นอย่างนี้ในการฝึกปัญญาที่ว่ามาเนี่ยคือฝึกปัญญาเพื่อจะเป็นฝึกเป็นให้เป็นโยคาวาจรเพื่อจะผ่านพ้นไปจากโลกทั้งสามได้มันต้องมุมกลับกันถ้าว่าใจเราตามปกติมันใจลอยตามกระแสโลกใจเราเนี่ยเป็นใจลอยตามกระแสโลกตั้งแต่กลับนั่นจนถึงปัจจุบันนี้แต่บัดนี้มาฝึกใจให้เป็นทวนกระแสนี่มันกลับกันตรงนี้ก็พี่นาไปที่ไอ้จะไปฟังได้ดิรักมันน่ะก็พี่ได้เองที่ในลักษณะการละรวบโกรธหลงเนี่ยรวบโกรธหลงเนี่ยถ้าคนปัญญาไม่มีจะละได้ไหมมันละไม่ได้มันต้องสร้างปัญญาขึ้นมาก่อนเพราะตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวตัดกระแสแห่งความหลงได้ท่านอุปมากับปัญญาได้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีท่านเทียบไปว่าปัญญาคือความสว่างในความหมายถ้าว่าความสว่างของปัญญาไปอยู่ที่ไหนท่านเนี่ยใจจะเกิดความรู้เห็นตามแสงสว่างนั้นๆตามปัญญานั้นๆไปในใจเราอยู่ลำพังคือดูความมืดใจเราปกติว่าใจผู้ลอยตามกระแสโลกอยู่ตามลำพังด้วยความมืดด้วยความไม่รู้ไปเกิดในภพทั้งสามกับไปด้วยความมืดไปด้วยความไม่รู้มันจะเวียนว่ายตายเกิดมันจะกลับนั่นจนกลับปัจจุบันคือวนเวียนไปด้วยความมืดตามความมืดเมื่อเราสร้างปัญญาที่ว่ามาเนี่ยให้เกิดความสว่างภายในใจตัวเองคือปัญญาแล้วเนี่ยการลอยไปตามกระแสโลกเนี่ยเราจะไม่ไปแบบความมืดมันจะเรียกเลี่ยงเลยว่าอันนี้แนวทางไปนรกเราจะไม่ไปมันทางไม่ดีไม่เอาอันนี้แนวทางไปสวรรค์เราไปได้อันนี้แนวทางไปพระนิพพานยิ่งไปใหญ่ยิ่งชอบไปอย่างนั้นคือเลือกทางเดินได้เพราะไปคนมีความสว่างในตัวเราเลือกทางเดินได้เลี่ยงทางที่เป็นพิษ
หลีกเลี่ยงที่ทางศัตรูไปได้ถ้าไปด้วยความมืดก็อย่างว่านั่นแหละก็หลงตลอดเวลาก็เมื่อเราเดินมาจะกลับนั่นจนกลับปัจจุบันเนี่ยมืดมาตลอดถึงว่าเป็นตโมตมะปารายโนมืดมาแล้วมืดไปหาทางสว่างไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เรามาเห็นคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรามาฝึกจนทุกวันนะมาฝึกความสว่างมาฝึกธรรมะมาฝึกปัญญาเนี่ยเพราะตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะให้ความสะดวกในการทำงานงานทุกอย่างนั่นแหละถ้ามีความสว่างอยู่ในการทำงานนั่นแล้วงานนั่นจะสำเร็จได้ง่ายการผิดพลาดในการทำงานก็น้อยลงหรือไม่ผิดเลยเพราะรู้จักความสว่างเหมือนรถที่วิ่งตามสายทางกันอยู่ถ้ารถตาสว่างอยู่เนี่ยไปเถอะวิ่งก็ไม่ค่อยจะหลงทางถ้ารถไม่มีตาวิ่งกลางค่ำกลางคืนไปเถอะจะไม่กี่กิโลละลงเหวทันทีเพราะไปด้วยความมืดนี่เราเช่นเดียวกันถ้าไปด้วยความมืดกับหลงในวิชาต่อไปเนี่ยเกิดพบเล็กพบใหญ่ชาติน้อยชาติใหญ่ต่างๆเนี่ยวนอยู่นี่กี่กับกี่กันมาแล้วโลกแห่งเดียวเรามาเกิดกี่ครั้งแล้วในโลกเนี่ยนับเลยไม่ได้เลยนี่คือมาด้วยความมืดนั่นเองถ้าผู้มีปัญญาดีเขาจะมาบ่อยไม่บ่อยเขามาข้างสองข้างสามข้างกับเตลิดเปิดเปิงออกโลกไปเลยเขาเบื่อบ่อยคนมืดบอดกองกันอยู่นี่แหละหนึ่งพ่อทูลน่ะบอดอยู่นี่แหละคนตาดีหูดีผู้โดยเจ้าพระอาจารย์ตาท่านไปก่อนแล้วนี่บ่อยพวกเราคนมืดมืดบ้ากันอยู่เนี่ยนพ่อทูลมืดเป็นหัวหน้ามืดต่อว่ะนี่ลักษณะเนี่ยเห็นเราฝึกปัญญาตัวนี้ให้มันเกิดความสว่างแบบปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างแต่ว่าความสว่างถ้าความสว่างมันอยู่ที่ไหนน่ะมันให้ความสะดวกกับในที่นั่นถ้าความสว่างปัญญาอยู่ที่ใจล่ะใจจะเห็นความจริงตาใจเรามีอยู่แต่ขาดความสว่างหรือตัวสว่างเป็นตาของใจก็ว่าได้เป็นอย่างนี้อีกจิตเดิมต่างหากมันอีกขั้นตอนหนึ่งนะมันแน่นอนแหละแต่ไม่ขั้นตอนขั้นสูงกว่านี้เดี๋ยวนี้เราพูดกันแค่พื้นฐานไม่พูดเรื่องจิตเดิมอันเรื่องจิตเดิมมันสูงกว่านี้อีกให้ความสว่างพอตัวก่อนจึงจะรู้ว่าจิตเดิมเป็นอย่างไรเนี่ยปัญญาเราไม่พอตัวหาจิตเดิมไม่ได้หรอกความหมายว่าอะไรนะจิตเดิมเหมือนพัดสอนนนมีทุกวันเนี่ยเหมือนกับว่ากิเลสมาควบคุมใหม่มันไปนนว่าบดีว่าเลยนะจิตเดิมว่ายังไงจำเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละความหมายว่าแต่ก่อนมาจิตเราเรื่องเหมือนปัญญพัฒน์สอนแต่เพราะเกินการยาวนานขึ้นมาจึงคุกคีอาสวะกิเลสมาตลอดจึงเกิดความเศร้าหมองขึ้นจนถึงปัจจุบันแต่ในจุดนี้ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นเพราะปัญญาแล้วไม่พอตัวนะไม่ได้ทวนหรอกก็คิดความจริงเท่านั้นเองอะให้พิจารณาตามเป็นจริงแล้วก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นแหละเรื่องการละถอนไปวางไม่ต้องพูดถึงเอาไว้ก่อนบางทีเห็นจริงตามเป็นจริงอยู่แต่ยังไม่ยอมละถอนปล่อยวางนั่นง่ายๆกันนั่นแหละที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันละไม่ได้เพราะว่าเรามาเห็นโทษของสิ่งนั้นรู้จริงเห็นจริงก็ตามแต่เรายังไม่เห็นโทษทีนี้อีกขั้นตอนหนึ่งหนึ่งรู้จริงตามเป็นจริงสองเห็นโทษเห็นภัยในตามความเป็นจริงนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าลงสู่เห็นโทษทุกภัยต่างๆแล้วเนี่ยเริ่มถอนตัวละทีนี้จนนั้นเริ่มถอนตัวละทีนี้เริ่มถอนตัวออกมาเดี๋ยวนี้เพียงรู้จริงตามเป็นจริงธรรมดาเนี่ยถอนตัวไม่ได้รู้จริงอยู่แต่ยังไม่เห็นโทษของสิ่งนั้นมาเห็นภัยของสิ่งนั้นมาเห็นทุกข์ในของสิ่งนั้นนี่การภาวนาต้องมีระบบมีขั้นตอนไม่ใช่ว่าจะรวบรัดไม่ได้ต้องไปตามขั้นตอนอย่างนี้เราทำอย่างนี้อยู่เพื่อหวังผลมันเป็นตัวนั้นไม่ใช่ว่าจะข้ามขั้นไปอย่างเงินไม่ได้คือลักษณะเขาเล่นสนุกเกอร์กันอันนี้ก็เป็นธรรมะเราดูเขาดูเขาเล่นเขาแทงลูกหนึ่งเพื่อไปโดนลูกหนึ่งลงอีกหลุมหนึ่งเราดูลักษณะง่ายๆเหมือนจะไม่ลงอ่ะแต่มันลงได้เพราะเขาชำนาญในการแทงเนี่ยถ้าเราแทงลงไม่ลงเลยมันจะข้ามหน้าข้ามหลังก็ให้แหละไม่ลงเวลาเขาลงเขา
เบิ้ลหลุมนี่ลงหลุมนั้นทำได้เลยเขาเราก็อาจารย์เขาทำได้เนี่ยเขาทำนานทำเขาทำได้ภาวนาเหมือนกันภาวนาปฏิบัติเราเพื่อรู้จริงเห็นจริงตัวนี้เพื่อไปละตัวนั้นเช่นเดียวกันมันมีเส้นทางเหมือนกันคือว่าขั้นตอนมันมีอยู่นะเหมือนอาหารการกินทั้งหมดไม่ใช่กินอิ่มได้ยังไงก่อนจะอิ่มได้จะมีขั้นตอนมาอย่างไรต้องดูที่อาหารนะขั้นตอนมาอย่างอาหารนั้นขั้นตอนยังไงเริ่มหาอาหารมาอย่างไรบ้างขั้นตอนทำยังไงบ้างก่อนจะอิ่มได้อะไม่ใช่ว่ากินอิ่มอิ่มได้ยังไงอิ่มได้ยังไงแต่ว่ากินเรื่องอะไรอาหารไม่มีกินเรื่องอะไรเราต้องทำให้เป็นอาหารอ่ะเราเป็นพ่อครัวเองหาอาหารเองอิ่มเองกินเองในขณะอย่างนั้นภาวนาเหมือนกันเราเป็นหมอเองเป็นคนป่วยเองรักษาเราเองหายเราเองนี่เหมือนกันเราเรียนหมอจากตัวเราเราฝึกเราเป็นหมอเองเมื่อเราป่วยมาเรารักษาเราเองโรคต่างๆเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นแล้วเราเอ็กซเรย์เราได้นี่เอ็กซเรย์คืออะไรคือปัญญานั่นแหละเนี่ยเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์เราต้องสร้างขึ้นมาพอใช้ปุ๊บเราไปเนี่ยเห็นทันทีว่าใจเราควรจะเป็นอย่างไรนี่คือว่าเอ็กซเรย์ได้คือปัญญาตอนนี้เราเอ็กซเรย์ไม่มีเลยไม่ได้สร้างขึ้นมานั่นคือตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวฉายเอ็กซเรย์ดูภายในตัวเองได้ว่ากิเลสมีอะไรบ้างในตัวเราควรรักษาอย่างไรกิเลสตัวนี้มันเกิดขึ้นจากเหตุอะไรเรารู้เส้นทางเกิดขึ้นได้นี่ปัญญาความรู้รอบความรอบรู้นี่แหละเป็นตัวเอ็กซเรย์ตัวสำคัญมันฉายตลอดเวลากิเลสอย่างนี้มันเกิดเหตุอันนี้เราควรทำลายตัวนี้ตัดเส้นทางตัวนี้นะมันมีเส้นทางจะบอกกันได้อยู่นี่คือลักษณะอย่างนี้ภาวนาไม่ต้องสุ่มเดาถ้าภาวนาแบบไม่มีปัญญาเป็นตัวรู้รอบในการปฏิบัติแล้วแบบสุ่มเดาตลอดเวลาซุ่มอยู่เรื่อยสงสัยอยู่เรื่อยซุ่มอยู่เรื่อยสงสัยอยู่เรื่อยไปกับน้องพ่อก็ถามน้องพ่ออย่างนั้นถามเนี่ยถามแต่วันเกิดถึงวันตายก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ก็ว่าบอดบอดไปถามมันรู้เรื่องได้ยังไงถ้าบอดไปถามบอดด้วยกันอ่ะก็ยิ่งไปใหญ่อย่างไรทีนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เหมือนคนหลงทางด้วยกันผู้ให้การแนะนำบอกเส้นทางก็บอดก็หลงคนหนึ่งเดินทางก็หลงต่างคนจะหลงทางไปเจอกันถ้าใครถามก่อนคนนั้นเสียเปรียบเสียเปรียบสมมติว่าเราหลงทางมากับหลงพระทุนก็หลงเหมือนกันสมมติว่านะหลวงพ่อก็หลงโยมก็หลงแต่เมื่อโยมมาถามหลวงพ่อปั๊บหลวงพ่อได้เปรียบละแต่มาถามหลวงพ่อทางไหนไปไหนไปโน่นไปโน่นโดไปเนี่ยไปเนี่ยบอกกันทีเลยว่ายอมเสียเปรียบอะมันก็ไปตามลายมันก็ปบมือเนี่ยไอ้บ้ากูโกหกมันก็เฉยนะตัวเองก็หลงเหมือนกันนะว่าอย่างนี้คือว่าบอดหลงบอดจุงบอดภาษาได้ว่าบอดจุงบอดไปไม่รอดเพราะตาบอดจุงกันว่าอย่างนี้มันจะงวมกันอย่างนี้แหละเหมือนกับว่าเหมือนกันกับฝูงโคกำลังแสวงหัวหน้าโคนั่นอยู่ถ้าฝูงโคเหล่านั้นได้หัวหน้าโคที่ไม่ถูกต้องเป็นลักษณะโฆษณาตัวเองมากเกินไปตัวเองไม่เคยข้างมาเสียมาก่อนเลยถ้าเป็นอย่างนี้หัวหน้าโคฟงโคนั้นไม่รู้จักอกแองแกงกันดานไม่รู้จักโคทีนไม่รู้จักวังบนต่างๆลอยไปถูกวังบนน่ะจะโจมทั้งหัวหน้าโคและฟงโคนั้นด้วยกันนี่ถ้าโคตัวใดเคยข้ามกระแสมาก่อนจะรู้จักว่านี่เป็นโคทีนนี่กันแกงกันดานนี่เป็นวังบนเขารู้จักเมื่อเขาพาฝูงโคทั้งหลายนั้นข้ามกระแสเขาจะมีวิธีการหลบเลี้ยวหลบลัดไม่ไปหาจุดที่อันตรายมันจะไปหาฟาฝูงโคไปซอกแซกไปจุดไหนอันตรายปลอดภัยในสุดท้ายหัวหน้าโคนั้นจะพาฝูงโคทั้งหลายนั้นข้ามกระแสไปอย่างปลอดภัยเพราะหัวหน้าโคเขาเคยมาก่อนแล้วนักภาวนานี่เช่นเดียวกันตัวสำคัญอันดับแรกคือหนึ่งคือผู้นำนี่การปฏิบัติคือผู้นำเป็นหลักใหญ่ตัวอย่างผู้นำต้องการคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวนำตัวโยงก็แล้วกันเป็นหัวหน้าโคใหญ่ก็แล้วกันยังได้พาพุทธบริษัทต่างหลายเดียวข้ามมาตัดต้องสารไปมันมากมายก่ายกองได้เกินในครั้งของพุทธกาลนั้นนี่คือว่าหัวหน้าโคที่สำคัญเมื่อพระองค์เจ้าได้แบ่งภาระให้
ภิกษุสงฆ์องค์อื่นจะแบบภิกษุสงฆ์อริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นหัวหน้าโคแทนก็เป็นพระอริยสงฆ์ทั้งหลายสาวกก็เป็นหัวหน้าโคแทนพระพุทธเจ้าไปอีกรอบหนึ่งจึงพาพุทธบริษัททั้งหลายข้ามกระแสโลกไปหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนในขั้งพุทธกาลนั่นคือหัวหน้าโคที่ดีแต่กับหัวหน้าโคต่างๆในกลุ่มนั้นดูที่ว่าครูทั้งหกกันหัวหน้าโคอีกกลุ่มหนึ่งครูทั้งหกคือหนึ่งก็หัวหน้าโคกลุ่มนั้นกับพาลูกน้องไปยังไงลงอเวจีจะไปขึ้นทุกวันนี้นี่หัวหน้าโคอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนเทวทัตนั่นแหละขึ้นหรือยังหัวหน้าโคเทวทัตอ่ะยังอยู่นรกหรือยังไม่ขึ้นในหัวหน้าเนี่ยผู้นำเนี่ยเป็นหลักสำคัญหนึ่งมาก่อนในภาคปฏิบัตินี้ถ้าตัวนี้ไม่เป็นหลักไม่ถูกต้องกับอย่างว่านั่นแหละก็น่าเสี่ยงนั่นแหละหายังครับไปกระมังกันเดาพ่อหามันกันแล้วนะหาไปหาด้วยนะท่านบอกครูดีบอกหลวงพ่อหน่อยบอกอาจารย์หน่อยขอมาถ้าได้หัวหน้าโคดีๆมาเรียกหน่อยอันนี้ก็จะไปได้จะเรียกอะไรครับกันเรียกหน่อยผมบอกอาจารย์ทูลขาได้หัวหน้าโคดีแล้วมาเถอะบอกเถอะบอกก็แล้วกันเนี่ยเรากำลังว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นหัวหน้าโคดีที่สุดหรือพระอริยเจ้านั่นแหละเป็นหัวหน้าโคดีที่สุดเราต้องการอย่างนั้นเอาจริงๆเราการภาวนาปฏิบัติเรานี่เราเอาเป็นหัวหน้าโคเอาระบบฤาษีเซมัยเป็นหัวหน้าโคถึงจะไม่ใช่ก็ใช่เพราะเราทำอย่างนั้นอยู่ทุกวันนี้มันจะมาคือศึกษาไปทุกคนทุกแห่งในเมืองไทยเช่นเดียวกันในเมืองไทยก็เหมือนกันไปสังเกตการภาวนาภาวนาโยมถ้าภาวนาเราจะนึกถึงคำบริกรรมทันทีไม่มีคนใดคนหนึ่งนึกถึงปัญญาเลยมีแต่คำบริกรรมล้วนๆทั้งนั้นเลยทุกสำนักทุกชมรมของประเทศไทยทำกันอยู่ทุกวันนี้ในอเมริกาก็เช่นเดียวกันเอาโยมภาวนาปฏิบัติทำสมาธิเท่านั้นนะไม่มีทางอื่นนอกจากนี้ไปอ้าวพอรวมกลุ่มกันได้ก็นึกคำบริกรรมต่อที่ว่าบางทีกับพุทโธบ้างบางทีกับสัมมาอรหังบ้างว่ากันไปตามเรื่องตามราวนี่หรือภาวนาไปเพื่อผลนิพพานบางแห่งก็เทศกันใหญ่โตโหฐานเหมือนกันอ้าวภาวนาไปเถอะจิตสงบแล้วปัญญาเกิดขึ้นนี่ก็น่าสงสารเหมือนกันคำนี้เกิดได้ยังไงไม่รู้แหละคือบ้าไปอย่างนั้นแหละถ้าคนที่พูดอย่างนั้นน่ะถ้าเราไปถามจริงๆจับแขนถามนะในข้างพุทธการเป็นใครปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิไม่รู้นะคนหนังสือว่าเท่านั้นแหละความมั่งคำตอบอ่ะไม่มีที่อื่นเคยถามหลายคนนะถามเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกันเนี่ยหรืออาจารย์เราคุ้นเคยกับท่านอยู่เนี่ยเมื่อท่านเทศน์ออกมาแล้วก็เอามาถามเลยอาจารย์ทำไมท่านอาจารย์ยังแค่อย่างนั้นอ่ะทำไมว่าอาจารย์ว่าทำสมาธิปัญญาเกิดขึ้นอาจารย์ข้างพุทธการเป็นใครเราไม่รู้นะมีคำตอบท่านไม่รู้นะหนังสือว่าอย่างนั้นอ่ะดูที่มันน่าสงสารตรงนี้แหละคำเตือนว่าอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเข้าหลักว่ากาลมสูตรใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวนี้คนภาวนาปฏิบัติทุกวันเนี่ยมันอยู่ในหลักกาลามชนมีข้อหนึ่งว่าอาจารย์องค์นั้นพอเชื่อถือได้นี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งถือว่ารู้ตามตำรามาแล้วตำราว่าอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้อันเนี้ยมันลักษณะปฏิบัติอยู่ในกาลามสูตรทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ยุคนี้พระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมวิธีนี้นะส่งเสริมให้คนมีปัญญาเหตุผลเฉพาะตัวเราอย่าเชื่อครับสิ่งเหล่านี้มากนะก่อนเชื่อลงไปต้องมีเหตุผลที่มากกว่านี้ให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าจะเชื่อแบบงมงายมันจะเป็นศรัทธาวิปประยุทธ์งมงายโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นทุกอย่างต้องวิจัยวิเคราะห์โดยเหตุผลให้ชัดเจนก่อนจึงเชื่อจึงเรียกว่านักปฏิบัติที่ดียกตัวอย่างในทั้งพุทธกาลอีกเรื่องหนึ่งมีภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเมื่อฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกไปทุดงภาวนาปฏิบัติที่ต่างๆเมื่อไปแล้วเนี่ยพอดีไปเจอกับพระสารีบุตรพอดีก็เลยไปสนทนาธรรมะกับพระสารีบุตรพิจารณาว่านี่ดูก่อนท่านสารีบุตรผมเองไปฟังธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าในวันนั้นเป็นอย่างนี้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 ท่านจะเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าไหมท่านว่าท่านสารีบุตรตอบว่า
ผมไม่เชื่อนี่นักปราชญ์ผมไม่เชื่อพระเอานักปราชญ์ก็ได้โกรธนะโกรธจัดไม่ทำไมพระเดชบุตรมันไม่สมกับเป็นคาถาบุคคลขวาพระพุทธเจ้าเลยคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายไปแล้วหนึ่งไม่มีสองไม่มีขวาดไม่ถูกต้องถูกทั้งหมดเลยทำไมพระเดชบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้าโกรธพระเดชบุตรก็ได้กลับมาพระพุทธเจ้ามาถามพระพุทธเจ้าเราเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังพันเดียพระข่าวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ฟังเสร็จพระองค์แล้วไปเล่าเรื่องนี้ให้พระสารีบุตรฟังว่าธรรมะอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านสารีบุตรไปเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะจริงหรือจริงเจ้าค่ะไปตามสารีบุตรมา